สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการประชาพิจารณ์นะคะวันนี้วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2561นะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับคุณนครมาฉิมนะคะวันนี้จะมาชวนกันพูดคุยในหัวข้อ4ปีที่ล้มเหลวของคสช.นะคะคุณนครก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณนครคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์หวานครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกนะครับผมนครมาฉิมอดีตสสจังหวัดพิษณุโลกอดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรครับค่ะก็ดีใจคุณนครไม่ได้โดนหมายอะไรกับเขาไปด้วยใช่ไหมคะไม่ได้ติด1ใน8ใช่ไหมรอบนี้ยังนะคะครับครับนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่า4ปีคสช.นะคะรู้สึกว่าทหารไทยนี่บอบบางเหลือเกินนะคะจะพูดติงอะไรรัฐบาลไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าตัวเองเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยน่าจะรู้ว่าเข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลเนี่ยหมายความว่าคุณทำอะไรก็ตามนโยบายที่ใช้ไปทำเรียกว่านำเสนอหรือว่านำมาดำเนินการอะไรในประเทศเนี่ยกับประเทศที่มีคนถึง67ล้านคนเนี่ยย่อมจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งชอบคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะคุณนครนะนี่คืองานของรัฐบาลทั่วไปนะทำแล้วคนจะเห็นว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะคะแต่ว่าก็คือถ้าไม่ดีก็ต้องติติงกันถ้าดีเขาก็จะชื่นชมนะนี่ไม่ยอมรับคำติติงอะไรเลยนะคะจะเอาแต่คำชื่นชมหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะ ที่ก็ในที่สุดนั้นค่ะพี่น้องคงจะทราบข่าวแล้วว่าการแถลงของทางพรรคเพื่อไทยก็เรียกว่าโอ้โหโดนกระหน่ำนะฮะหนักมากเลยโดยคสช.ในรอบนี้แต่คุณนครของเราก็ยังปลอดภัยอยู่ค่ะพี่น้องนะมาได้คุยกันวันนี้เจอเลยคุณนครค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับที่ได้ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าขอให้ผมแล้วก็นักสู้อีกหลายๆท่านเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภัยกันแต่ว่าหลายท่านที่เป็นแกนนำนะครับหลายท่านที่เป็นนักสู้หลายท่านที่เสียสละก็โดนกันไปแบบบางท่านนี่เป็น10คดีบางท่านนี่เกินกว่า10นะครับบางท่านบาดเจ็บบางท่านล้มตายบางท่านสูญหายไปซึ่งก็ถือว่าบรรดานักสู้เหล่านั้นท่านได้เสียสละแล้วก็พวกเราให้ความเคารพให้เกียรติท่านในฐานะเป็นวีรชนเป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีของพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านจากหัวใจจริงๆนะครับเพราะว่าความเสียสละต่อทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายทั้งอะไรต่างๆนะครับทั้งความสุขส่วนตัวเนี่ยที่ท่านเสียสละให้กับประชาธิปไตยให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราจะจดจำทุกท่านไว้ในฐานะวีรชนของพวกเรานะครับเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับผมเองที่อาจารย์พูดถึงแต่ต้นนะว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเนี่ยทำไมถึงบอบบางเหลือเกินอาจารย์คงจำได้นะครับว่าไม่ว่าใครจะวิพากษ์ถ้าเกิดว่าวิพากษ์ในทางลบวิพากษ์บนข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยพวกเขาจะรับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวชื่นชมนะครับไปร่วมชุมนุมกันเป็นหลายหมื่นคนนะครับเพื่อเชียร์หรือสนับสนุนให้รัฐบาลเนี้ยสู้ๆให้ลุงตู่สู้ๆนะครับให้เผด็จการให้รัฐประหารให้คณะที่ยึดอำนาจเนี่ยได้อยู่ในอำนาจต่อไปแบบนั้นเขาไม่ดำเนินการเลยก็คือรับแต่เสียงเชียร์ไม่เคยรับเสียงติติงที่มาจากความจริงเลยนะครับมันก็คงเป็นรัฐบาลเดียวมั้งครับในโลกเนี้ยนะครับที่บางคนเปรียบเทียบว่าเอ็มเป็นรัฐบาลผีหรือเปล่าที่มาก็ไม่ชอบธรรมอยู่แล้วนะครับติติงก็ไม่ได้สงสัยก็ไม่ได้ถามก็ไม่ได้วิพากษ์ก็ไม่ได้วิจารณ์ก็ไม่ได้เอาความจริงมาบอกก็ไม่ยอมรับนะครับเขาจะเอาแต่
สิ่งที่เขาต้องการที่จะได้ยินสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้ฟังแล้วไพเราะแล้วก็เป็นเสียงชื่นชมของพวกเขาอย่างเดียวเท่านั้นมันก็คงมีรัฐบาลเนี่ยครับแต่ยิ่งรัฐบาลเนี่ยฟังแต่เสียงชื่นชมฟังแต่เสียงพวกที่คอยไปจบสอพรเพื่อตำแหน่งเพื่ออำนาจเพื่อผลประโยชน์ในแวดล้อมรัฐบาลเผด็จการอยู่เท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันก็ยิ่งเปราะบางมันก็ยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริงแล้วก็มันก็ยิ่งห่างจากความรู้สึกห่างจากสภาพความเป็นจริงที่คนส่วนใหญ่ของประเทศทุกร้อนคนส่วนใหญ่ของประเทศเดือดร้อนคนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังจะตายแต่รัฐบาลเนี่ยก็ได้ฟังเฉพาะบริวารที่คอยประจบสอพอคอยแสวงหาผลประโยชน์คอยแสวงหาอำนาจคอยแสวงหาตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากการยกย่องจากการเชียร์จากการเอาอกเอาใจแล้วก็ประจบประแจงรัฐบาลนี้เท่านั้นรัฐบาลแบบเนี้ยนะครับสุดท้ายแล้วมันก็หลงทิศทางแทนที่จะเอาปัญหาที่แท้จริงเนี่ยไปแก้แทนที่บอกว่าจะปฏิรูปให้มันดีขึ้นมันกลับทำให้ประเทศทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองทุกอย่างเนี่ยดิ่งเหวลงไปสุดท้ายก็คือเกียรติภูมิของประเทศเนี่ยนะครับสูญหายไปด้วยเสื่อมเสียในนานาชาติไปด้วยไหนจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมแล้วไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกไม่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจนะครับการค้าการลงทุนยิ่งตกต่ำเข้าไปอีกไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ต้องพูดถึงสิทธิเสรีภาพไม่ต้องพูดถึงประชาธิปไตยครับเพราะมันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่รัฐบาลที่มาจากระบอบเผด็จการรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจรัฐบาลที่ไม่มีความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในประชาธิปไตยจะมาพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นมันก็คงมีรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ยังคงอยู่ผมเลยหรือว่ารัฐบาลพวกเนี้ยนะครับเขาจะอยู่ยาวป่ะเขาจะอยู่ได้นานป่ะเพราะว่าคนไทยส่วนหนึ่งก็หลงเชื่อนะครับหลงเชื่อไปตามการล้างสมองหลงเชื่อไปตามการครอบงำผ่านสื่อผ่านเครือข่ายผ่านอำนาจรัฐที่เขามีอยู่ทุกองคาพยพเนี่ยเขาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าการที่เขามาอยู่ในอำนาจ4ปีเมื่อวานเนี่ยครบแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่23พฤษภาคม2561ย่างเข้าสู่ปีที่5แล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพ้นวาระไปแล้วนะครับพ้นวาระไปแล้วอยู่ครบเทอมแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนจะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งใหม่แล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำดีประชาชนก็โดยเสียงส่วนใหญ่ก็จะเลือกให้ทำงานต่อแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำแล้วราษฎรไม่มีความอยู่ดีกินดีเลยเศรษฐกิจย่ำแย่การเมืองย่ำแย่ทุกสิ่งทุกอย่างย่ำแย่หมดสิทธิ์ที่จะสืบอำนาจต่อแต่รัฐบาลเนี่ยนะครับอยู่มาจนครบ4ปีถ้าครบเทอมการเลือกตั้งแล้วแต่เขาก็ยังอยู่แล้วก็ยังอยู่อีกยาวนานแน่เลยถ้าดูจากสภาพการค่ะเมื่อวานเนี่ยนะครับเสียงขาดไปนิดนึงนะคะคุณนครค่ะครับผมสังเกตการแล้วก็แบบเป็นกำลังใจนะฮะบอกตรงๆคือเอาใจช่วยนะครับอยู่ห่างๆเพราะว่าไม่ต้องการให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่เสียสละต่างๆได้เข้ามาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยคือมาทวงสัญญาเนี่ยเพราะว่าคนที่พูดก็คือพลเอกประยุทธ์คนที่พูดก็คือรัฐบาลคนที่พูดก็คือคสช.
พูดแล้วก็สัญญากับคนไทยสัญญาแล้วก็บอกกับสังคมโลกมาหลายครั้งว่าจะเลือกตั้งหลังสุดเนี่ยก็คือพูดกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเลือกปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกาปีนี้นะครับแต่เห็นไหมครับตอนนี้นะครับเดือนพฤษภาละจะกลางปีละอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงพฤศจิกาปี61แล้วยังไม่มีเค้าลางในการที่จะให้มีการเลือกตั้งยังไม่มีกระบวนการใดๆที่จะมีความจริงใจจากรัฐบาลเนี้ยในการที่จะให้มีการเลือกตั้งตอนนี้นะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งก็นู่นครับไปอยู่ที่สถานีตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับกกต.ก็ถูกโละไปยกเซตละแล้วก็อยู่ในกระบวนการในการสรรหาแล้วก็การสร้างสถานการณ์ต่างๆโดยเครือข่ายหรือองค์คาพยพของฝ่ายรัฐบาลเองนะครับที่พยายามอ้างถึงความไม่สงบอ้างว่ามีการระเบิดอ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเป็นไปตามรถแมพแต่ไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆเลยที่จะเป็นไปตามที่เขาได้รับปากเขาก็บอกว่าเป็นไปตามรถแมพ5รอบแล้วอาจารย์5ครั้งละที่เขาสัญญามาผิดคำพูดมาตลอดพฤติกรรมก็ไม่เคยมีความจริงใจที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็มีแต่จะมีพฤติกรรมที่จะอยู่ในตำแหน่งอยู่ในอำนาจมีพฤติกรรมที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปอย่างไม่จบสิ้นแล้วก็ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนทีนี้พอกลุ่มน้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเข้าไปทวงสัญญาเข้าไปทวงสิทธิอันชอบธรรมนะครับก็คือสิทธิเสรีภาพอำนาจอธิปไตยสิ่งที่เขาทวงเนี่ยก็คือทวงเพื่อคนไทยทั้งประเทศว่ารัฐบาลหยุดโกหกประชาชนรัฐบาลหยุดโกหกสังคมโลกรัฐบาลคนไทยนะครับรัฐบาลเนี่ยคืนสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมให้กับคนไทยเสียแต่ไปจับเขาใช้กำลังทั้งตำรวจทั้งตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจนครบาลทหารราชการทั้งแทรกซึมเข้ามาในม็อบแล้วก็ในขณะแถวพื้นที่นะครับในขณะที่นักศึกษาคนอยากเลือกตั้งนะครับไปทวงสิทธิ์เนี่ยฝ่ายทางตำรวจเอ่ยนะครับฝ่ายกอรมน.เอ่ยฝ่ายสันติบาลเอ่ยฝ่ายข้าราชการบางส่วนที่คอยรับใช้ระบอบของรัฐเผด็จการอยู่เนี่ยเขาก็สร้างความวุ่นวายโดยตลอดเปิดเสียงแทรกนะครับเปิดลำโพงแทรกพูดแทรกทุกอย่างเพื่อไม่ให้ม็อบเพื่อไม่ให้มวลชนที่ไปเรียกร้องการเลือกตั้งเนี่ยให้เขาได้มีสมาธิในการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็กีดกั้นขัดขวางที่น่าสะท้อนใจที่สุดก็คือศาลเองศาลปกครองเองก็ไม่ให้ความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพอันนี้สุดท้ายน้องๆ นะครับเยาวชนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนหลายท่านก็ถูกควบคุมถูกจับกุมถูกคุมขังอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะท้อนใจครับอาจารย์ครับแต่ยังไงเสียเนี่ยผมเองก็ขอถือโอกาสเนี่ยนะครับขอคารวะจริงๆนะครับขอสดุดีต่อวีรกรรมของน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่อยากจะเลือกตั้งที่ไปทวงสิทธิทวงเสรีภาพทวงอำนาจทวงประชาธิปไตยให้กับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับที่ยอมเสียสละด้วยคะแนนด้วยความบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าความเสียสละต่างๆเหล่านั้นก็ถูกกดถูกจับกุมสูญเสียอิสรภาพสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่น่าสะท้อนใจแต่ว่าเอาเถอะครับก็ถือว่าเป็นวีรกรรมนะครับเป็นวีรกรรมที่ทุกท่านเนี่ยได้เสียสละให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เป็นแบบอย่างของฝั่งประชาธิปไตยนะครับที่
การต่อสู้ด้วยพลังที่บริสุทธิ์แบบนี้นะครับจะไม่สูญเปล่าแน่นอนอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะสะท้อนให้เห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเชิญคอ่าะจารย์ครับค่ะก็ต้องขอชื่นชมนะคะและขอคารวะทุกท่านจริงๆเลยในการต่อสู้ที่ตามเวลาประเทศไทยก็คือเมื่อวันที่21-22 พฤษภาที่ผ่านมาคุณนครครับมันเศร้าใจนะคะแทนพี่น้องเราว่าการที่น้องนักศึกษาในรุ่น4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีทีมทนายความทำงานกันแบบเรียกว่าอยู่บน อยู่ทุกย่างก้าวเนี่ยเดินอยู่บนหลักนิติรัฐนะหลักนิติรัฐนะแต่ประเทศมันไม่มีนิติรัฐหรอกแต่เขาก็ยืนอยู่บนหลักนิติรัฐนะนิติธรรมสากล แล้วก็หลักสิทธิมนุษยชนทุกประการนะฮะไปขอความคุ้มครองจากศาลปกครองนะพี่น้องปรากฏว่าศาลปกครองไม่มีคำสั่งไปทางใดทางหนึ่งนะฮะหมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะคือมันยังเปิดอยู่ว่าอาจจะผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้แบบนี้นะฮะแต่มันก็ทำให้เห็นว่าประชาชนนี่มันไม่มีที่พึ่งนะฮะกับกระบวนการยุติธรรมเอาเลยนะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาต้องเรียกว่าแทนที่จะได้เดินหน้านะคะในกิจกรรมที่เขาตั้งใจเนี่ยก็ทำให้มีอุปสรรคขัดขวางขึ้นมาก็เพราะความไม่กล้าหาญนะที่จะทำหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมไทยนี่แหละนะก็น่าเศร้าใจมากๆเลยนะคะแต่เขาก็ยังยืนยันว่าในเมื่อศาลปกครองไม่ได้มีคำสั่งชี้ลงมาเนี่ยนะคะว่ามันผิดหรือมันถูกเนี่ยนะคะก็ย่อมหมายความว่าอาจจะเขาจะยืนยันการใช้สิทธิ์นั่นเองนะคะก็ได้พูดคุยระหว่างที่สายตัดไปนะคะคุณนครว่าศาลปกครองเนี่ยไม่ได้ชี้ลงมานะคะเป็นคำสั่งที่คลุมเครือต่อไปว่าผิดหรือถูกการทำกิจกรรมตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผิดหรือถูกคือศาลก็ต้องรู้นะคะคุณนครนะว่ามันถูกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมตามรัฐธรรมนูญ60ที่มีให้สิทธิ์เอาไว้แล้วนะคะเนี่ยนะคะทุกประการนะคะการบอกว่าจะไปเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างชัดเจนว่าเราจะไปทำอะไรมีเวลามีสถานที่มีอะไรแล้วก็ข้อเรียกร้องจะเป็นอะไรเนี่ยชัดเจนไม่มีอะไรมีปัญหาเลยเนี่ยนะคะจะมาสกัดขัดขวางแบบนี้นี่มันไม่ได้เลยนะคะแต่เมื่อศาลปกครองเนี่ยไม่มีคำสั่งว่าคุ้มครองนะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าตอน we walk ไงฮะคุณนครครับใช่ไหมฮะตอน we walk เดินเพื่อมิตรภาพเนี่ยพี่น้องเขาก็รวมตัวกันเขาถูกทหารสกัดเหมือนกันขัดขวางเหมือนกันเขาก็รวมตัวไปขอความคุ้มครองฉุกเฉินจากศาลปกครองเขาได้รับความคุ้มครองจนเขาเดินสำเร็จนะคะแล้วนั่นเดินข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะก็มีการส่งทหารตำรวจมาก่อกวนเป็นระยะแต่ว่าเขาก็มีคำสั่งศาลเนี่ยอยู่ในมือที่จะยืนยันได้ว่าเขาทำถูกต้องแต่ครั้งนี้เนี่ยศาลไม่ให้ความคุ้มครองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผิดไม่บอกว่าถูกไม่บอกว่าผิดมันทำให้ความรู้สึกของประชาชนคือเอาแล้วนี่จะพึ่งใครได้มั่งเนี่ยในประเทศนี้นะฮะนี่ค่ะคือความรู้สึกที่เจ็บปวดมากๆนะฮะของเหตุการณ์ในวัน2วันที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็เอาใจช่วยว่าเขาจึงประกาศไว้ถึงแม้อย่างไรเนี่ยศาลไม่ได้บอกว่าผิดนี่เขาก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นต่อไปเพราะยังไม่มีศาลมาบอกว่าผิดนะฮะนี่นะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่น้องค่ะเชิญคุณนครค่ะครับผมอันนี้ครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาประเมินสถานการณ์พอสมควรครับอาจารย์ครับว่าเออหรือว่าประเทศของเราทั้งประเทศเนี่ยนะครับเราแบ่งฝ่ายออกเป็นสองฝั่งได้ปะฝั่งแรกก็คือฝั่งเผด็จการอำนาจนิยมฝั่งที่สองก็คือฝั่งประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะครับฝั่งเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยนะครับเขาครอบคลุมทุกองคาพยพอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่ครอบคลุมองคาพยพไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งนะครับกลุ่มทุนสองกลุ่มขุนศึก3กลุ่มศักดินาอำมาตย์4ก็คือที่ใช้เป็นเครื่องมือก็คือ
ข้าราชการในระดับสูงผู้มีอำนาจในการสั่งการผู้มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้อำนวยการอธิบดีผู้ว่าไปจนถึงปลัดแล้วก็ทุกองคาพยพที่สำคัญที่สุดก็คือผมกระบวนการยุติธรรมด้วยเนี่ยในส่วนของเครือข่ายหรือว่าองคาพยพที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะเป็นเครื่องมือของระบอบเผด็จการหรือไม่อาจารย์ครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราคงจะต้องวิเคราะห์วิพากษ์แล้วก็พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ถ่องแท้อันนี้คือสิ่งที่น่าพิจารณาส่วนในฝากฝั่งของประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ครับมีแต่มวลชนมีแต่ใจที่บริสุทธิ์มีแต่ใจที่ต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ว่าไม่มีเครือข่ายไม่มีการบริหารจัดการที่ดีไม่มีการดำเนินการอย่างมีระบบมีแผนงานมียุทธศาสตร์แล้วก็มีเอกภาพเพียงพอมีแต่มวลชนเท่านั้นหรือไม่ทำให้ต่อให้มวลชนเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยจะมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็มีความเป็นอิสระในตัวเองแต่พอขาดการบริหารจัดการขาดการดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์มีแบบแผนมียุทธวิธีมันก็นำไปสู่การไร้พลังการขาดพลังในการที่จะเคลื่อนไปสู่ชัยชนะของฝั่งประชาธิปไตยได้ส่วนฝ่ายเผด็จการเขามีอาวุธยึดอำนาจเสร็จแล้วมีอำนาจรัฐอยู่ในมือมีทุนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีองคาพยพที่เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีระบบมีแผนงานมีขั้นตอนแล้วก็มียุทธศาสตร์มันก็ทำให้ฝ่ายเผด็จการซึ่งมวลชนอาจจะมีสนับสนุนบ้างที่นิยมชมชอบรัฐที่เผด็จการฟาสซิสต์ที่นิยมชมชอบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จที่เป็นอยู่แล้วก็มีมวลชนที่จัดตั้งของพวกเขาเนี่ยมีอยู่ที่สมประโยชน์กันที่เอื้อประโยชน์กันนะครับแล้วก็ที่มีตำแหน่งแห่งหนที่ได้ด้วยระบบของพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการอำนาจเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะใช้อาวุธใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายของรัฐราชการใช้เครือข่ายของรัฐทหารกดขี่แล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวสังคมให้ยอมรับแล้วก็ให้เป็นไปตามในสิ่งที่พวกเขาต้องการอันนี้ผมว่าหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องมาประเมินแบบนี้แล้วทำอย่างไรที่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยถึงจะมีโอกาสที่จะชนะฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยถึงจะสามารถที่จะใช้พลังที่มีอยู่ในแต่ละคนในแต่ละกลุ่มก้อนสามารถที่จะเคลื่อนไปสู่ชัยชนะได้เราฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยคงจะต้องมาประเมินกันใหม่ว่าให้รู้เขารู้เราแล้วแต่ฝั่งเผด็จการเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีปฏิบัติการIO ปฏิบัติการล้างสมองปฏิบัติการแทรกซึมไปทุกอนูทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาอยู่จริงๆนะครับอาจารย์มีความเห็นยังไงครับประเด็นนี้ก็เห็นแล้วก็หนักใจนะฮะแทนการต่อสู้ของพวกเรานะฮะรู้สึกว่ามันก็ต้องมาทบทวนอย่างคุณนครว่าจริงๆนะคะแหมแล้วที่พูดตรงๆนะฮะเห็นแล้วภาพที่สะท้อนใจอีกภาพหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็คือภาพที่ตชด.หน้าตาก็ยังเป็นเด็กหนุ่มกันอยู่เลยนะคะครับผูกผ้าพันคอสีม่วงกันมาเนี่ยนะคะไม่รู้หมายถึงอะไรแล้วก็หน้าตายังเป็นเด็กๆหนุ่มๆกัน
แต่เวลาที่จะต้องออกมาอ่ามาทำการสลายการชุมนุมเนี่ยรคะรัหบว่างกำกับปฏิบัติการเนี่ยมีสีหน้ากระเหี้ยนกระหือรือกระหายเลือดนะฮะอย่างชัดเจนมันคทรับำใหผ้มเราภาพ6ตุลากลับมาเมษาพฤษภา53กลับมาคือคนเหล่านี้เนี่ยถ้ามีอาวุธอยู่ในมือก็จะเหมือนปี53เหมือนเดิมค่ะจะยคิรังบใสผ่มประชาชนเหมือนเดิมนะฮะคือคนเหล่านี้ดูจิตสำนึกที่เขาไปล้างสมองกันมาอือฮึภายใต้ผ้าพันคอสีม่วงเนี่ยครเัขบาผมไม่มีความรักในประชาชนนะฮะคือครับคนที่อยู่ในวงล้อมที่เด็กหนุ่มเหล่านั้นเนี่ยทำท่าจะกระทืบพวกเขาเนี่ยคืออย่างคุณคนอย่างคุณครูโบอย่างเงี้ยนะคะครับคุณครูโบน้องลูกเกดนะฮะชนทิราแจ้งเร็วเนี่ยซึ่งตัวเธอเล็กบอบบางมากครับนะฮะแล้วก็ทนายอานนท์เนี่ยซึ่งหน้าตาเขาเรียกว่าเนิร์ดเนี่ยนะฮะคุณนครับผรมคคืรอับหน้าตาแบบวิชาการดูใส่แว่นไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ตครชับดในผ้าเป็นคอสีม่วงซึ่งไม่รู้หมายถึงอะไรไม่รู้หมายถึงใครเนี่ยนะฮะครับผมทำท่าทางเหมือนอยากจะกระทืบหน้าดูเลยนะฮะเห็นแล้วรู้สึกเจ็บปวดแล้วรู้สึกกังวลใจว่าสังคมไทยในความแบ่งแยกแบบนี้ที่ยังไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรพร้อมที่จะทำร้ายคนประชาธิปไตยโดยที่คนเหล่านี้ทุกวันกลับไปก็กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่ก็ยังพร้อมที่จะทำร้ายประชาชนเหมือนเดิมนะฮะ4ปี8ปี40ปีนะฮะเอาไม่รู้จะนับที่หมุดหมายไหนแล้วนะฮะสำหรับการรำลึกถึงความเจ็บปวดของประชาชนที่ถูกกระทำมาเมื่อ14ตุลา6ตุลาพฤษภา35พฤษภา53นะรวมทั้งปี57ปี57 58 59นี่คนรุ่นใหม่เขาออกไปรำลึกกันทุกปีนะฮะสำหรับรัฐประหาร22พฤษภาคม57แล้วก็โดนทำร้ายกันมาทุกปีปีครนับี้ก็คือพร้อมที่จะทำร้ายอีกเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีคนโดนทำร้ายไปบ้างส่วนหนึ่งด้วยนะฮะในช่วงชุลมุนนะคะนี่นะฮะคุณนครที่กังวลมากๆเลยคือจิตสำนึกของหน่วยงานความมั่นคงที่เขาล้างสมองกันอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ขาดสายเลยจริงๆเชิญเลยค่ะอันนี้ครับคือผมมีความรู้สึกไม่ต่างกันกับอาจารย์หวานแล้วก็ถ้าเกิดว่าสังเกตปฏิกิริยาสังเกตแววตาสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมกลัวว่าบางคนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเนี่ยพร้อมที่จะฆ่าคนไทยด้วยกันเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินคดีโดยไม่มีสำนึกว่าสิ่งที่น้องๆเยาวชนสิ่งที่คนอยากเลือกตั้งมาเรียกร้องเนี่ยเขาเรียกร้องเพื่อคนไทยทั้งประเทศเรียกร้องเพื่ออำนาจอธิปไตยเรื่องเรียกร้องเพื่อที่จะให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นอารยะเช่นเดียวกับสังคมทั่วโลกที่เขาเป็นประชาธิปไตยที่เขาเคารพแล้วก็สังคมทั่วโลกมันเดินเข้าไปสู่เข็มนาฬิกาก็คือเดินไปสู่วิถีหรือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่รัฐทหารในปัจจุบันรัฐราชการในปัจจุบันแล้วก็การปฏิบัติการล้างสมองของคนไทยของคนไทยของรัฐทหารในปัจจุบันเนี่ยต้องการที่จะดึงประเทศไทยดึงเอาคนไทยเนี่ยย้อนยุคไปสู่อดีตย้อนยุคไปสู่ยุคมืดย้อนยุคไปสู่ความเป็นรัฐเผด็จการอย่างเต็มรูปแบบเช่นที่เป็นอยู่ทีนี้หรือว่ามันจะสอดคล้องกับสิ่งที่นักปราชญ์นักวิชาการหลายท่านเคยพูดไว้บอกว่าผู้ชนะเท่านั้นเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยได้ถูกบิดเบือนนะครับได้ถูกเขียนอย่างไม่รอบด้านได้ถูกแปลงเพื่อให้ยกย่องสรรเสริญแล้วก็ให้กับผู้ชนะเท่านั้นส่วนคนที่พ่ายแพ้ต่อให้ทำความดีขนาดไหนต่อให้เสียสละขนาดไหนต่อให้เขาจะทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาณให้กับคนส่วนใหญ่ขนาดไหนก็ถูกลืมเลือนไปหรือว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วครับสำหรับสังคมไทยเพราะนั้นแสดงว่าสิ่งที่ประเทศไทยของเราสิ่งที่สังคมไทยของเราเป็นอยู่ก็คือจะเดินเข้าไปสู่วิถีของรัฐเผด็จการแล้วก็
ด้วยการบริหารจัดการด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เขาประเมินอาจารย์สังเกตไหมครับพลเอกประวิตรเอ่ยตำรวจพลตำรวจเอกศรีวราเอ่ยแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่อยู่ในฝากฝั่งของเผด็จการเนี่ยเขาประเมินบอกว่าโอ้โหคนมาเนี่ยต่อยังไงก็ประมาณหลักร้อยแล้วก็มีกลุ่มคนเดิมๆสุดท้ายแล้วมันก็เป็นไปตามที่เขาพูดอาจารย์ซึ่งเขาสามารถที่จะทำได้จริงๆแล้วเขาก็หลอกได้จริงๆว่าจะเลือกตั้งวันนั้นจะเลือกตั้งวันนี้จะเลือกตั้งปีนี้จะเลือกตั้งปีนี้แล้วก็เลื่อนออกไปแล้วก็ไม่มีการทวงถามแล้วก็เชื่อไปตามนั้นจริงๆอันนี้มันคือสิ่งที่น่าสะท้อนใจว่าเอ๊เขาหลอกมา5ครั้งแล้วสุดท้ายเราก็ยังเชื่ออยู่แล้วก็ยังคาดหวังอยู่ซึ่งในความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมว่ากุมภาปี62กุมภาปีหน้าเนี่ยหรืออีกไม่กี่เดือนโอกาสที่จะเลือกตั้งเนี่ยไม่ถึง1ใน100อาจารย์ครับก็คือแทบจะไม่มีเลยแล้วเขาก็จะหาเหตุในการที่จะเลื่อนออกไปอีกแล้วก็ยังไม่มีกำหนดด้วยแต่ที่พยายามบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเลือกตั้งก็ให้อยู่นิ่งๆนี่ก็อยู่นิ่งมาเข้าปีที่5แล้วอาจารย์ครับก็ยังไม่มีเขาลางเข้าปีที่5แล้วยังไม่มีเขาลางแล้วเขาก็จะพยายามหาเหตุผลหาสถานการณ์ประเมินสถานการณ์สร้างสถานการณ์แล้วก็หลอกไปเรื่อยๆอาจจะมีครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8จนถึงครั้งที่นับไม่ถ้วนในการโกหกไปเรื่อยๆของแกนนำของคณะรัฐประหารของแกนนำของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งจริงแล้วก็เขาอาจจะใช้โมเดลคล้ายๆกับยุคของจอมพลถนอมที่เขาพยายามร่างรัฐธรรมนูญอยู่10กว่าปีใช่ไหมครับอาจารย์ครับ11ปีคนไทยก็ในยุคนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าการจัดการของทหารการจัดการของรัฐเผด็จการการจัดการของรัฐราชการที่เขาครอบคลุมทุกองคาพยพเขาสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีคนไทยที่จะรอความหวังเอาเถอะนะอดทนอีกหน่อยปีเดียวเองอดทนอีกหน่อย5เดือนเองอดทนอีกหน่อย8เดือนเองเดี๋ยวก็จะถึงวันที่เขากำหนดแล้วพอก่อนที่จะถึงวันมันก็จะมีขบวนการสร้างสถานการณ์ไปพบระเบิดที่นั่นมีการระเบิดที่นี่นะครับมีความไม่สงบที่นั่นซึ่งบางครั้งมันก็เป็นการสร้างสถานการณ์ของพวกเขาเองที่ขยิบตานะครับขยิบตาให้แขนซ้ายขยิบตาให้แขนขวาขยิบตาให้ลูกน้องไปสร้างสถานการณ์สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็อ้างสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะอยู่ในอำนาจต่อบอกว่านี่ไงบ้านเมืองมันยังมีระเบิดอยู่บ้านเมืองยังมีม็อบอยู่บ้านเมืองยังไม่สงบกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จนะครับความปรองดองมันยังไม่เกิดการปฏิรูปยังไม่แล้วเสร็จแต่สุดท้ายแล้วกระบวนการทุกอย่างก็คือไม่เคยมีความจริงใจจากรัฐบาลนี้แม้แต่เสี้ยวเดียวสิ่งที่เขาสร้างก็คือสร้างแต่ความเข้มแข็งของระบอบของเขาระบอบรัฐทหารของเขาระบอบเผด็จการของเขาแล้วก็สมประโยชน์กันไปทั้งหมดยาวนานอันนี้เข้าปีที่5ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีถึงจะมีการคืนอำนาจยิ่งถ้าเกิดว่าประชาชนบอกว่าอยู่ในความสงบบางคนเนี่ยนะครับก็หลงไหลบอกว่าโอ้คนที่ไปประท้วงเนี่ยนิสัยไม่ดีเขาพูดอย่างนี้เลยคนที่ไปประท้วงขอให้รัฐบาลคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนทั้งประเทศคนที่อยากเลือกตั้งเนี่ยนิสัยไม่ดีหาว่าไปสร้างความวุ่นวายมันก็เป็นเหตุในการที่ให้ทหารอ้างเป็นเหตุความวุ่นวายแล้วก็อยู่ในอำนาจต่อไปยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ไปเรียกร้องไม่ไปทวงถามไม่ไปทวงสัญญาเขาก็จะหาเหตุในการที่จะเลื่อนไปอยู่แล้วแล้วก็มันไม่มีความจริงใจในการที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อนะครับว่ายิ่งไม่เรียกร้องเขาก็อยู่ยาวแล้วก็อยู่ไปเนียนๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเรียกร้องเนี่ยนะครับนานาชาติเขาก็จับตาเขาก็จะดูว่าคนไทยเอาไงถ้าคนไทยส่วนใหญ่เรียกร้องเขาถึงจะมาช่วยมาส่งเสริมมาสนับสนุน
พื่อให้ไทยทั้งประเทศเนี่ยคืนสู่วิถีของประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้งให้เป็นอารยะเช่นเดียวกับประเทศทั่วโลกแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยส่วนใหญ่นิ่งเฉยเงียบแล้วก็เชื่อฟังแบบหมอบกราบกันอยู่เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาก็โชคดีที่มีคนไทยครับก็อยู่ในอำนาจยาวต่อไปครับอาจารย์ครับใช่ค่ะเขาก็นานาชาติเขาก็ดูเรานะฮะคุณนครว่าคนไทยเอายังไงจริงไหมอย่างที่นายดอนอย่างที่นายทั้งหลายนะฮะนักวิชาการขายตัวทั้งหลายเที่ยวไปตระเวนตามประเทศต่างๆแล้วก็ไปบอกเขาว่าคนไทยเขาพอใจระบอบการปกครองแบบนี้เขามีความสุขดีเขาชอบเนี่ยเขาก็ไปพูดแบบนี้กับนานาชาตินะฮะแล้วนานาชาติเขาก็มองค่ะพอเขามองกลับมาที่เมืองไทยแบบชุมนุมทีนึงมันก็หลักร้อยเองนะนะฮะจะให้คนชุมนุมหลักร้อยเนี่ยมาเป็นเสียงว่าเป็นเสียงตัวแทนของประชาชนมันก็ไม่ได้อ่ะนะฮะถึงแม้ว่าสิ่งที่น้องๆเขาทำเนี่ยมันจะมีความชอบธรรมอย่างไร้ที่ติเพราะว่าสิ่งที่เรียกร้องสิ่งที่บอกว่าคสช.เนี่ย1กองทัพเนี่ยถอนตัวจากการสนับสนุนคสช.2คสช.ยุบได้เลยยุบได้เลยไม่มีผลอะไรกับการบริหารประเทศขณะนี้เลยรัฐบาลก็เข้าดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเต็มรูปแบบอยู่แล้วประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกไม่ได้บอกว่าให้ประยุทธ์ออกไปอะไรต่างๆเลยนะมันจะมีเสียงตะโกนบ้างมันเป็นความเจ็บปวดของพวกเราประชาชนน่ะขอพูดบ้างขอด่าขอไล่บ้างนะแต่ก็รู้ว่าคุณก็ไม่ไปหรอกแล้วก็ไม่ใช่เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องอะไรว่าให้ประยุทธ์ลาออกอะไรก็คือเขาบอกว่าเขาสิ่งที่เขาเป็นข้อเสนอนี่เรียกว่ามีความชอบธรรมเป็นที่น่ายกย่องถูกทางอะไรทุกอย่างนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกมาก็คือมันก็ยังมีมวลชนไปสนับสนุนเป็นหลักร้อยเท่านั้นเองอันนี้เขาก็นายดอนนี่ก็ปรมัตถ์วินัยเนี่ยนะฮะก็ได้ทีนะฮะก็จะคอยตอกย้ำกับนานาชาติตลอดเห็นไหมเห็นไหมคนไทยเพียงแค่ไม่กี่ร้อยหรอกที่สนับสนุนแนวทางเหล่านี้คนไทยเนี่ยชอบทหารชอบอยู่กับเผด็จการทหารอยู่มานานแล้ว80กว่าปีชินชอบเ นี่ยนะเนี่ยต้องขอใช้ลีลาของสี่สาวข่าวเช้าพีซทีวีเขานิดหนึ่งนะ มันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณนครเราเหนื่อยกับการทำงานกับต่างประเทศตรงนี้ว่าเราไปยืนยันอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะแล้วเขาเอาใจช่วยนะเขาลุ้นนะแต่อยู่ไอ้ดูเข้าไปในประเทศอยู่นะประเทศอยู่ไม่ขยับกันเลย เขาไม่มีรัฐบาลไหนที่จะทนบอยคอตกับประเทศไทยได้นานค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย นักลงทุนก็กลับมาบอกเขาว่าเฮ้ยลงทุนทำธุรกิจต่อไปได้เลยประเทศไทยอ่ะไม่ต้องไปอะไรไม่มีปัญหาอะไรเข้าไปในประเทศไทยคนไทยก็อยู่กันปกติเหมือนเดิมชีวิตปกติ นะฮะนักลงทุนได้รับการดูแลเอาอกเอาใจโอเป็นพิเศษยิ่งได้ภาษีดีเลยช่วงนี้เพราะทหารต้องการความสนับสนุนนะคะจากฝ่ายระดับอำนาจอะระดับอำนาจจะอำนาจเงินอำนาจอะไรก็ตามอำนาจสังคมเอาหมดแต่ประชาชนน่ะที่ด้อยอำนาจเนี่ยมันไม่สนใจเพราะว่าแล้วประชาชนเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ย EU เนี่ยที่เราไปหลงกันว่า EU เนี่ยเห็นไหม EU เรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ EU บอกว่าไงฮะ EU บอกว่าพร้อมและที่จะคุย FTA เห็นไหมฮะครับผม EU จะคุยและเขตการค้าเสรีที่ถามว่าการค้าเสรีมันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าในหลายๆข้อสัญญาถ้าเราเป็นรัฐบาลที่ไม่แข็งแรงอ่อนแอเนี่ยเราจะเสียเปรียบในการลงสัญญาเรายังต้องดูอีกหลายข้อว่าข้อไหนเสียเปรียบเราต้องไม่เอาเราต้องมีศักดิ์ศรีแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้รัฐบาลไม่มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องยิ่งเสี่ยง EU ก็บอกว่าพร้อมที่จะเซ็นสัญญาพอเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าเซ็นเลยนะแต่ว่าคุยเลยก็เท่ากับว่าบรรยากาศการลงทุนโดย EU กลับมาแล้วนะฮะโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าจะมีประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยเพราะเขารอประชาชนไทย4ปีไม่มีความเคลื่อนไหวใหญ่พอที่จะบอกว่าประชาชนต้องการประชาธิปไตยจริงนะคะนี่แหละค่ะมันเจ็บปวดนะคะคุณนครหลายด้านเหลือเกินเชิญเลยค่ะครับอันเนี้ยนะครับผมเองสะท้อนใจฮะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึก
แทบจะสิ้นหวังแต่ว่าด้วยความหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยด้วยจิตวิญญาณที่เรารักความเป็นธรรมรักความเสมอภาครักสิทธิเสรีภาพของคนไทยทั้งประเทศเราไม่ต้องการให้ประเทศไทยของเราจมปลักอยู่กับยุคมืดอยู่กับระบอบเผด็จการถ้าเกิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้ประเทศของเราย้อนยุคไปสู่อดีตย้อนยุคไปแบบพม่าในยุคที่ทหารสล็อตครองประเทศ20ปี30ปีที่เขาปกครองประเทศแล้วนำประเทศพม่านะครับล้าหลังมากกว่าไทยเนี่ยประมาณ 10-20 ปีถ้าเกิดว่าสังคมไทยต้องการเป็นแบบนั้นเราคงจะต้องทำใจยอมรับกับมันจริงๆอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องการให้ประเทศไทยย้อนยุคไปสู่อดีตย้อนยุคไปสู่ความเป็นทาสไพร่ย้อนยุคไปสู่ความเป็นยุคมืดของรัฐเผด็จการคล้ายๆกับพม่าเมื่อ30ปีก่อนก็อยู่ที่คนไทยนะครับจะเรียกร้องอย่างไรผมเองผมพูดได้เต็มปากเพราะว่าผมมาจากการเลือกตั้งแม้ว่าตอนนี้จะถูกยึดอำนาจถูกปล้นอำนาจถูกปล้นชัยชนะไปแล้วจากการที่ทหารเนี่ยนะครับยึดอำนาจไปเข้าปีที่5แต่ผมก็ยังพูดได้เต็มปากว่าผมมาจากประชาชนผมมาจากการเลือกตั้งผมมาจากการให้คะแนนโหวตด้วยคะแนนที่บริสุทธิ์และยุติธรรมของพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกแล้วก็ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นหนึ่งในผู้แทนปวงชนชาวไทยผมในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยผมเองขออนุญาตที่จะพูดผ่านสื่อของอาจารย์ไปถึงนานาชาติทั่วโลกพูดไปถึงประเทศจีนก่อนผมต้องการให้ประเทศจีนให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็คนจีนทั้งประเทศ 1,300 ล้านคนต้องการให้ท่านเนี่ยเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและอำนาจอธิปไตยของคนไทยทั้ง67ล้านคนผมยังเชื่อมั่นว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตยคนไทยส่วนใหญ่ต้องการที่จะปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการอยู่ใต้ปลายปากกระบอกปืนคนไทยส่วนใหญ่ต้องการสิทธิเสรีภาพที่จะพูดที่จะคิดที่จะแสดงออกอย่างมีเสรีภาพคนไทยส่วนใหญ่ต้องการนำพาประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วทำไมผมถึงจะต้องพูดถึงประเทศจีนก่อนผมจึงขออนุญาตที่จะผ่านสื่อนี้นะครับไปยังประเทศจีนผ่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยผ่านสื่อไปถึงสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของประเทศจีนว่าไม่ต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยคบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ยังอ่อนแอคนไทยส่วนหนึ่งยังถูกกดทับคนไทยส่วนหนึ่งยังถูกปืนจี้กดขี่อยู่เหยียบทับสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วท่านมาทำสัญญาต่างๆมาทำข้อตกลงต่างๆมาคบค้าสมาคมกับในจุดที่เราด้อยกว่าจุดที่เราเสียเปรียบจุดที่เราถูกกดขี่จุดที่เราไม่มีสิทธิที่จะพูดอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วในขณะเดียวกันผมเองขออนุญาตที่จะพูดผ่านสื่อนี้ไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU พูดผ่านสื่อนี้ไปยังสหรัฐอเมริกาที่ท่านทำรงแล้วก็ยืนหยัดที่จะปกป้องระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการที่จะขับเคลื่อนสังคมโลกไปสู่มวลมนุษยชาติในวิถีของประชาธิปไตยเนี่ยขออย่าให้ท่านได้ทิ้งหลักการอันนี้ขอให้ท่านยืนหยัดขอให้ท่านแสดงจุดยืนเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและขอให้ท่าน
เชื่อมั่นว่าคนไทยส่วนใหญ่รักประชาธิปไตยคนไทยส่วนใหญ่ต้องการนำพาประเทศเดินไปสู่วิถีของประชาธิปไตยทำไมผมถึงจะต้องพูดถึงมหาอำนาจพูดถึงวิถีของประชาธิปไตยเพราะผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่รักประชาธิปไตยพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่รักเสรีภาพแต่ว่าตอนนี้พี่น้องคนไทยถูกปืนจี้ศีรษะอยู่ถูกยึดอำนาจไปถูกปล้นอำนาจไปแล้วเราไม่มีเสรีภาพเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งเราถูกแทรกซึมไปทุกอนูเราถูกรัฐทหารครอบงำอยู่ในยุคมืดผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าคนไทยได้รับอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาคนไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งบนกฎหมายที่เป็นธรรมคนไทยมีเสรีภาพที่จะตัดสินใจด้วยวิถีชีวิตแล้วก็วิถีของประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมแล้วอย่างยุติธรรมแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตเราจะมาทบทวนใหม่ทั้งหมดกับข้อตกลงใดๆที่รัฐทหารรัฐเผด็จการได้ตกลงกับไว้ต่อเวทีทั้งในประเทศและเวทีของโลกผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลผมเองจะเป็นคนหนึ่งในการถือธงนำเพื่อทบทวนทุกมติทบทวนทุกนโยบายทบทวนทุกกฎหมายทบทวนทุกข้อตกลงกับทุกประเทศทั่วโลกที่รัฐเผด็จการได้ทำไว้ต่อนานาชาติเพราะมันยืนอยู่บนความไม่เท่าเทียมไม่ถูกต้องไม่เป็นฉันทานุมัติจากคนไทยทั้งประเทศและที่สำคัญคือหลายอย่างที่เป็นข้อตกลงเอารัดเอาเปรียบคนไทยแล้วก็ปล่อยให้มีการผูกขาดตัดตอนโดยที่คนไทยไม่มีโอกาสได้โต้แย้งเลยเพราะเราถูกปิดปากเพราะเราถูกปิดหูเพราะเราถูกปิดโอกาสที่จะต่อสู้ที่จะเสนอที่จะต่อรองอย่างเป็นธรรมอันนี้คือสิ่งที่ผมขออนุญาตที่จะผ่านสื่ออาจารย์เนี่ยไปยังพี่น้องคนไทยทั่วโลกไปยังพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ไปต่อถึงมหาอำนาจแล้วก็คู่เจรจาการค้าการลงทุนระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับก็ขออนุญาตเรียนผ่านอาจารย์หวานด้วยครับผมค่ะก็หวังว่านะคุณนครก็เราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะบางทีมันก็เจ็บปวดแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยเราเสียทีนะคะก็ยังดูเหมือนว่าจะมาวิจารณ์กันหรือมาถอดบทเรียนอะไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะเป็นสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าการต่อสู้12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนนี้จะต้องเรียกว่าพลิกผันตัวเองนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการต่อสู้เข้ามาทำงานทางการเมืองนะคะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันไปแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆเลยค่ะคุณนครคะวันนี้เราก็จะได้คุยถึง4ปีกันสักหน่อยเพราะว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวอะไรนี่ก็อาจจะโดนนะอาจจะโดนสิวได้ง่ายๆนะคะแต่ว่ามาพูดใน YouTube นี่น่าจะโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอยากให้คุณนครนะคะช่วยประเมินภาพ4ปีที่ล้มเหลวของคสช.นะคะเชิญเลยค่ะครับผมก็คืออันที่จริงแล้วนะครับทางผู้บริหาร อดีตรัฐมนตรีรักษาการหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำเป็นพรรคการเมืองที่ต่อสู้ในจุดยืนเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดเนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมประเมินแล้วก็ดูแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันมาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับไม่ได้มีการกระทำใดๆที่เป็นการขัดหรือต่อคำสั่งของคณะรัฐประหารคสช.แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมใดๆที่จะเป็นการยุยงส่งเสริมปลุกปั่นอะไรต่างๆตามมาตรา
116ของประมวลกฎหมายอาญาตามข้อกล่าวหาเลยแต่อาจารย์เห็นหมายเห็นการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็หมายเรียกของตำรวจที่บางคนที่ไปรับใช้อำนาจรัฐเผด็จการไหมครับว่าเขาใช้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเลยนะเป็นผู้กล่าวหานะครับก็คือคสช.เป็นผู้กล่าวหานี่ผมเห็นหมายแล้วผมบอกว่าโหมันเป็นข้อกล่าวหาที่ตลกที่สุดเลยแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาโดยคณะรัฐประหารน่ะกล่าวหานายวัฒนาเมืองสุขกับพวกอย่างนี้เลยครับผมแล้วข้อกล่าวหาต่างๆตามหมายเนี่ยผมเห็นแล้วมันสะท้อนใจว่าโอ้โหตอนนี้ดิ้นอะไรไม่ได้เลยก็คือคณะคสช.เนี่ยใช้เครือข่ายใช้ลูกน้องสั่งการมาเลยผมเลยอยากจะถามไปถึงพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารคสช.ขอเถอะครับพลเอกประยุทธ์ครับตอนนี้อำนาจทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของท่านกับเครือข่ายของเผด็จการของท่านอยู่แล้วนะครับท่านบอกว่าปากก็บอกว่าประนีประนอมประนีประนอมแต่แค่เพียงมาพูดความจริงแต่แค่เพียงสื่อสะท้อนมุมมองที่แตกต่างท่านก็ให้ลูกน้องของท่านมาจับไปแล้วมาดำเนินคดีไปแล้วมันสะท้อนใจมันรับได้ไหมอันนี้คือการปรองดองท่านเหรอนะครับแล้วผมไปดูข้อ7ข้อผมขออนุญาตทบทวนกับอาจารย์หวานแล้วก็เผื่อว่าพี่น้องคนไทยที่ติดตามอยู่จะได้ทราบว่าเอ๊ะ7ข้อน่ะเขาคืออะไรบ้างสำหรับ7ข้อนะครับที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยแถลงถึงความล้มเหลวครบรอบ4ปีของรัฐบาลคสช.เนี่ยนะครับก็คือข้อที่1นะครับความล้มเหลวในการทำตามข้ออ้างในการยึดอำนาจแต่ไม่เห็นความจริงใจในการสร้างความสามัคคีปรองดองความขัดแย้งความแตกแยกยังคงอยู่คสช.กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองซึ่ง4ปีที่ผ่านมาได้มีการเลื่อนลดแมปมาแล้วถึง4ครั้งอันนี้ก็คือเป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือความล้มเหลวในการสร้างความปรองดองโดยไม่ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นที่หัวหน้าคสช.และคนในคสช.เป็นส่วนหนึ่งของคู่ขัดแย้งในอดีตและมาเป็นคู่ขัดแย้งในปัจจุบัน3ก็คือความล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีการไม่รู้ว่าการประชุมมาแล้ว8เดือนกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลและคสช.ที่ใช้ในการจัดการฝ่ายตรงข้ามเมื่อคนในรัฐบาลถูกกล่าวหาเรื่องทุจริต4ก็คือความล้มเหลวในการทำให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยแต่การแสดงออกทางความคิดเห็นกลับถูกปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนถูกดิดรอนได้รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่ถอยหลังจากประชาธิปไตยอย่างมากรวมถึงการวางกลไกเพื่อสืบทอดอำนาจ5ก็คือความล้มเหลวในการปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ยังพบคำสั่งให้พลเรือนขึ้นศาลทหารการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนพร้อมปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นทางเฟซบุ๊กของบุคคล6ก็คือความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจงบประมาณยังไม่เหมาะสมเป็นเงินมหาศาลทำให้ประเทศเกิดภาวะขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นตลอด4ปีงบประมาณนับเป็นการใช้เงินเกินตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ข้อที่7ก็คือความล้มเหลวในภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสืบทอดอำนาจโดยชักชวนนักการเมืองเข้าร่วมรัฐบาลพยุงอำนาจเลื่อนรถแมพการเลือกตั้งอันนี้ก็คือ7ข้อซึ่งพวกเราก็ได้วิพากษ์วิจารณ์สังคมก็รับรู้ว่ามันล้มเหลวจริงๆแล้วก็มันเป็นความจริงอาจารย์แต่เขาไม่ให้พูดเขาไม่ให้พูดความจริงยังไม่ได้พูดเลยว่า
ในแต่ละด้านเนี่ยล้มเหลวอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสริมแล้วก็เพิ่มแล้วก็อธิบายก็คือพวกเขาเนี่ยนะครับสร้างความเข้มแข็งจริงแต่ไม่ใช่ว่าความเข้มแข็งของฝั่งประชาชนกับฝั่งประชาธิปไตยนะพวกเขาสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบอำนาจนิยมระบอบเผด็จการฟาสซิสต์ของกลุ่มพวกเขาให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยมี 1. กฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้กับเผด็จการแบบเต็มๆในขณะที่สร้างความเข้มแข็งเอื้อประโยชน์ให้กับระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับสร้างความอ่อนแอความแตกกระสานสั้นเส้นไม่เป็นเอกภาพไม่มีพลังในการที่จะต่อสู้เพื่อประชาชนเลยให้กับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไม่เคยมีมาก่อนวางกับดักนะครับวางหลุมพรางวางระเบิดมีแต่หอกมีแต่ดาบมีแต่ปืนในรัฐธรรมนูญชุดนี้ที่จะทำลายพรรคการเมืองทำลายนักการเมืองทำลายอำนาจของประชาชนริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อนมันคือความจริงที่น่าเจ็บปวดที่สุดในยุคที่โลกกำลังเดินไปข้างหน้าแต่กลุ่มเผด็จการกับสร้างความย่อยยับสร้างความแตกกระสานสั้นเส้นสร้างความอ่อนแอให้เกิดขึ้นในวิถีของประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาครองอำนาจเข้าปีที่5อาจารย์ครับระบอบเผด็จการเข้มแข็งขึ้นระบอบประชาธิปไตยติดดินแล้วตอนนี้นะครับจะจมดินอยู่ไม่รู้วันไหนอำนาจของประชาชนถูกริดรอนไปเกือบจะหมดสิ้นนักการเมืองที่จะถูกเลือกตั้งมาในอนาคตไม่รู้ว่าปีไหนนะครับทำอะไรไม่ได้เลยพูดอะไรไม่ได้เลยเสนอนโยบายอะไรเพื่อประชาชนแทบจะไม่ได้เลยนอกจากจะต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์จะต้องทำตามกรอบกฎกติกาที่พวกเผด็จการสร้างไว้เท่านั้นซึ่งเกื้อหนุนกับความเข้มแข็งของเผด็จการแต่ใครไปทำฝืนกฎที่เขากำหนดไว้ติดคุกยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองห้ามเล่นการเมืองอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในสภาพการครับผมเชิญอาจารย์ครับว่าถ้าพี่น้องเรานะฮะบอกว่า7ข้อนี้อาจจะอยากจะคูณ10มาคุณนครปี70นะคะเรียกว่าโอ้โหมันไม่มีกันทุกด้านจริงๆกับความล้มเหลวนะคะแล้วก็คือพูดถึงว่าถ้าเทียบกับวาระที่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้วาระ4ปีเนี่ยเป็นหมุดหมายว่ามันพอสมควรแก่รัฐบาล1ที่จะทำงานแสดงผลงานให้กับประชาชนได้ดูนะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้ตัดสินใจใหม่ให้ประเมินด้วยการไปที่คูหาเลือกตั้งแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเลือกรัฐบาลเดิมหรือว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะคะมันก็ถูกพิสูจน์ว่า4ปีนี่ก็ไม่รู้ตัวเลขมาไงเหมือนกันไม่ให้นักรัฐศาสตร์นะคะคุณนครก็แปลกเหมือนกันที่เขาคิดว่าทำไม4ปีก็ไม่ทราบนะคะอย่างมากสุดเนี่ยก็ได้ยินว่าประมาณ5ปีนะที่บางประเทศที่ใช้5ปีให้ว่าอยู่ในวาระ5ปีแต่เราดู4ปีแล้วเราลองดูสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะคุณนคร4ปีเนี่ยฮันนีมูนเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆอย่างคุณทรัมป์เนี่ยฮันนีมูนสักประมาณ3เดือนถึงมั้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าเอาให้1ปีอ่ะนะให้1ปีไปเลยให้ฮันนีมูน1ปีคือหมายความว่าประชาชนเนี่ยกำลังเห่อของใหม่ได้รัฐบาลใหม่มากำลังสนับสนุนนะฮะช่วยอธิบายช่วยให้โอกาสนะต่างๆเนี่ย1ปีพอเข้าปีที่2เนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันหนักแล้วนะฮะพอปีที่3เนี่ยเขาต้องหาเสียงใหม่แล้วไงฮะคุณนครเพราะว่าปีที่2นี่คือวิจารณ์ปีที่3คือไอ้รัฐบาลนั้นต้องรีบอัดนโยบายแล้วนะฮะเพราะว่าปีที่4นี่คือลงสนามหาเสียงอย่างจริงจังแคมเปญแต่ปีที่3นี่คือมีโอกาสและที่จะใช้อำนาจเนี่ยทำนโยบายให้ถูกใจประชาชนใช่มั้ยฮะเนี่ยไซเคิลมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วที่สหรัฐอเมริกายิ่งหนักเพราะว่าเขามีการที่ว่า
เลือกตั้งสภาเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงกันกับเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเลือกประธานาธิบดีไปพักหนึ่งพักการเมืองหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเกิดผิดหวังในช่วง3เดือน6เดือน1ปีพอมันจะมีรู้สึกจะอีก2ปีผ่านต่อไปก็จะเป็นเลือกตั้งสภานะฮะวุฒิสภาหรืออะไรเนี่ยนะฮะถ้าจำไม่ผิดถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะฮะ เข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนพรรคการเมืองได้เลยว่าไอเห็นไหมเลือกประธานาธิบดีพรรคนั้นเข้าไปแล้วมันไม่ไหวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำงานแบบเหมือนไฟลนก้นตลอดเวลาเนอะคือไม่ได้มีเวลาที่จะมาระเหยหรือว่ามาทำชั่วๆอะไรมีเวลามากใช้อำนาจไปในทางที่ผิดไม่ได้เลยเพราะว่าประชาชนนี่มีโอกาสที่จะส่งเสียงที่ครูหาเลือกตั้งเนี่ยนะคะเพื่อที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าไม่เอาพวกคุณอีกต่อไปเนี่ยนะคะหลายจังหวะด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาให้โอกาสส่วนมากก็ประมาณอย่างมากก็คือปีหนึ่งแล้วปีที่สองนี้มันต้องวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะคะนี่คุณ4ปีแล้วยังทนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นั่งห่อตัวอยู่นะคะนั่งซุกตัวอยู่กับสื่อที่คอยอวยอยู่ไม่กี่คนในทำเนียบนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณนครนะคะแล้วนายประยุทธ์ก็บอกว่าเนี่ยสบายใจอารมณ์ดีวันเกิดของคสช.นะคะคือหน้าด้านสุดๆเลยนะคะต้องบอกว่าเนี่ยนะคะอารมณ์ดีมากเลยวันนั้นนะคะขณะที่ส่งตชด.ในภาพเป็นคอสีม่วงเนี่ยนะคะไม่รู้ใครส่งมาเนี่ยไปทำร้ายพี่น้องประชาชนในถนนแล้วบอกว่าตัวเองแล้วบอกว่าอารมณ์ดีนะคะคือยิ่งแสดงแทนที่จะแสดงความห่วงใยไม่มีนะคะก็บอกว่าอารมณ์ดีแล้วก็นั่งคุยกับสื่อที่คอยอวยตัวเองว่าเนี่ยนะคะจะทำนั่นทำนี่ทำมาแล้วสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็อวยกันไปยิ้มหัวเราะหัวข้อไร่กันไปนะคะคุณนครดูแล้วนะคะหน้าเน็ตอนาถมากนะคะกับสภาพการในประเทศไทยแล้วก็ความล้มเหลวของรัฐบาลทหารนะคะค่ะเชิญค่ะครับครับอันนี้ยังไงครับอาจารย์ครับผมเลยสะท้อนใจหรือว่าผมดูแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลังจากที่หนึ่งนะครับม็อบเขาเรียกว่าม็อบอยากคนอยากเลือกตั้งเนี่ยมาได้น้อยอันที่สองเนี่ยนะครับเขามีแต่สื่อมีแต่ข้าราชการบางกลุ่มบางคนที่ได้ยศได้ตำแหน่งแล้วก็มีพวกประจบสอพอที่คอยไปเสวยสุขมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในครม.สนช.สปท.รัฐวิสาหกิจพวกเนี้ยนะครับที่เขาได้ผลประโยชน์แล้วก็คอยประจบประแจงประจบสอพอพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยคอยชื่นชมให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ตลอดทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยดูมีชีวิตชีวายิ้มแก้มปรีเลยแล้วก็ผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนถูกสาปหรือเปล่าอาจารย์อันนี้นะครับหรือว่ามันมีสัญญาณพิเศษจากอำนาจพิเศษอำนาจที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญหรือว่าได้รับสัญญาณพิเศษว่าเครือข่ายของประเด็จการทั้งหมดเนี่ยพร้อมใจกันแล้วอ่ะไอ้คุณประยุทธ์คนบริหารสมประโยชน์แล้วคนไทยไม่หือไม่อือคนไทยก้มหัวให้หมดแล้วสยบราบคาบหมดแล้วคุณอยู่ในอำนาจต่อไปนะ5ปี10ปีไม่ว่าหรอกหรือว่าเขาได้รับสัญญาณพิเศษแบบนั้นจากอำนาจอื่นๆอำนาจรัฐพันลึกอำนาจพิเศษแล้วอาจารย์ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเขาถึงยิ้มแบบผ่องใสเลยเมื่อวานทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเขาเครียดมากแล้วก็อาจจะมีระบอบเผด็จการหรือว่าอำนาจพิเศษต่างๆที่เป็นรัฐพันลึกอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมันทำให้มีการคือทางสหรัฐอเมริกาทางญี่ปุ่นทางเยอรมันทางอังกฤษทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่มีรัฐซ้อนรัฐแบบที่ประเทศไทยมีไงอาจารย์เขาจึงไม่มีการยึดอำนาจมา10กว่าครั้งนะครับ13ครั้งที่ยึดอำนาจสำเร็จเนี่ยพวกเขาสมประโยชน์กันหมดต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างรัฐพันลึกกับฝ่ายทหารแล้วก็ข้าราชการชั้นสูงบางกลุ่มบางพวกที่มียศมีตำแหน่งอยู่พวกเขาสมประโยชน์กันแล้วใช่ไหม
ทำให้พวกเขาเนี่ยยิ้มแบบหน้าบานกันเลยทั้งที่คนที่ถูกกดทับอยู่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยหน้าเหี่ยวแห้งหน้าหมองเศร้าประเทศไทยเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่นะทุกข์ยากแต่พวกเขาเสวยสุขกันอยู่พวกเขาสมประโยชน์กันแล้วหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วผมที่บอกว่าเป็นรัฐพันลึกแล้วก็เป็นรัฐที่ซ้อนรัฐกันอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงในประเทศไทยอาจารย์ครับอาจารย์สังเกตไหมครับว่านายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยนะ Prime Minister of Thailand เนี่ยพูดดูเสมือนหนึ่งว่าโอ้โหยิ่งใหญ่แต่อาจารย์ทราบไหมครับสะท้อนใจไหมครับนายกรัฐมนตรีโอ้โหดูมันยิ่งใหญ่แต่พอเขามาดูอำนาจที่แท้จริงแล้วต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อให้เป็นรัฐมนตรีคุณไม่มีสิทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยคุณเป็นรัฐมนตรีในราชอาณาจักรไทยเนี่ยพวกคุณไม่มีสิทธิ์พวกคุณไม่มีอำนาจที่จะไปก้าวก่ายไปโยกย้ายไปแทรกแซงปลัดกระทรวงอธิบดีข้าราชการตั้งแต่ C3 ขึ้นไปจนถึง41ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้อำนาจใช้ตำแหน่งใช้หน้าที่คุณเนี่ยไปโยกย้ายข้าราชการแม้แต่คนเดียวต่อให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างเช่นนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปเปลี่ยนนายถวินเปลี่ยนสีคนเดียวนะครับนายถวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการไปย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเห็นไหมครับถูกปลดออกจากตำแหน่งถูกพ้นออกจากตำแหน่งถูกดำเนินคดีอาญาถูกถอดถอนสารพัดเห็นไหมครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราจึงกลายเป็นรัฐซ้อนรัฐอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศคุณไม่มีอำนาจที่แท้จริงเลยในประเทศไทยเห็นไหมครับอันนี้คือความจริงประเทศไทยแล้วถ้าเกิดว่าพอประชาธิปไตยเข้มแข็งพรรคการเมืองเริ่มเข้มแข็งนะครับอำนาจของประชาชนเริ่มเข้มแข็งระบอบประชาธิปไตยเริ่มเข้มแข็งไปท้าทายอำนาจของรัฐเผด็จการถูกยึดอำนาจซ้ำแล้วซ้ำอีกถูกทำลายทิ้งซ้ำแล้วซ้ำอีกถูกร่างกฎหมายมาเพื่อทำลายทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วสุดท้ายยิ่งยึดอำนาจรัฐเผด็จการก็ยิ่งกระชับอำนาจเพิ่มอำนาจจนในปัจจุบันแข็งแกร่งแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ล้างสมองคนไทยผ่านสื่อผ่านโทรทัศน์ผ่านละครผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านอะไรต่างๆไปมองภาพลักษณ์ของนักการเมืองสร้างภาพลักษณ์ของนักการเมืองสร้างภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองให้เลวร้ายแบบสุดขั้วเลยว่าคนไทยเลือกนักการเมืองด้วยการซื้อเสียงขายเสียงพรรคการเมืองเป็นที่รวมของคนไม่ดีนักการเมืองมีแต่คนโกงทั้งหมดเขาสร้างภาพลักษณ์แบบนี้จะต้องเอาคนดีอย่างพวกเขาเท่านั้นยึดอำนาจมาก็เป็นคนดีปล้นอำนาจมาก็เป็นคนดีขอให้คนไทยอยู่ใต้อานาจของพวกเขาเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในสังคมไทยอาจารย์ครับน่าสะท้อนใจไหมครับมันแสดงให้เห็นว่าอำนาจของประชาชนไม่ได้มีอยู่จริงตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาอำนาจประชาธิปไตยพอจะเข้มแข็งนะครับก็ถูกตัดตอนถูกล้มล้างถูกรัฐประหารถูกยึดอำนาจถูกทำลายทิ้งแบบนี้โดยตลอดเลยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาขบวนการคณะคสช.ก็คือเป็นหนึ่งในตัวแทนของฝ่ายระบอบเผด็จการไงครับอาจารย์ครับทุกอย่างมันจึงถูกครอบงำทุกอย่างมันจึงถูกฝังรากลึกทุกอย่างมันจึงถูกสร้างให้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยที่อาจารย์เปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาเข้ามาเป็นแบบนี้ทำไมอังกฤษเป็นแบบนี้ทำไมญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ทำไมเยอรมันเป็นแบบนี้ก็เขาไม่มีการยึดอำนาจไม่มีการตัดตอนไม่มีรัฐซ้อนรัฐไม่เป็นรัฐพันลึกเหมือนกับที่ประเทศไทยเป็นอยู่
เชิญครับอาจารย์ครับค่ะรัฐซ้อนรัฐนี่โอ้โหมันน่ากลัวมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเนี่ยเรามองมุมบวกเหมือนกันนะคุณนครนะคือความล้มเหลวในการบริหารประเทศอาขจองารย์คได้อยิสนไหมชครับผมค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเดี๋ยวนะคะขออภัยปิดไมโครโฟนมีสองไมค์นะพี่น้องต้องขออภัยด้วยนะเพื่อให้เสียงมันชัดเจนใส่กิ๊บเนี่ยนะคะบางทีลืมมาคุณนครฮะรัฐซ้อนรัฐนะคะน่ากังวลในความล้มเหลวของคสช.แล้วคุณนครบอกว่าจริงๆมันก็มีความสําเร็จคือความสําเร็จของพวกเขาเองเนี่ยนะคะใช่ใช่ที่ครับเป็นความสําเร็จของพวกเขามากเลยในยุคนี้แล้วก็คนไทยก็อยู่แบบคนไทยนั้นนิ่งสนิทตามที่เขาต้องการเลยแล้วก็มันเป็นความสําเร็จที่พวกเขาเนี่ยภูมิใจไม่แปลกใจที่พลเอกประยุทธ์เมื่อวานเนี่ยพอเห็นข่าวแล้วเนี่ยเขายิ้มแก้มปีคเล่ะยอิ่มอกอิ่มใจเลยครับผมว่าเขาทําสําเร็จแล้วก็เขาเป็นตัวละครฉากหน้าหนึ่งของระบอบเผด็จการที่สามารถที่จะทําให้ระบอบเผด็จการของพวกเขาและเครือข่ายบริวารของพวกเขามีความสุขมีความสมหวังแล้วก็สําเร็จตามเป้าหมายที่พวกเขาทําจริงๆครับนี่คำนี้ที่คุณนครใช้มาเนี่ยเห็นด้วยฉากนะฉากหน้าแต่ดิฉันจะบอกว่าหน้าม่านก็แล้วกันฉากหน้าม่านนะพี่น้องเห็นครละับผคมรไทยไหมฮะละครเวทีอะไรก็ได้นะเขาปิดฉากเนี่ยเพื่อให้ข้างหลังเนี่ยจัดฉากกันใหม่เนี่ยนะฮะย้ายเปลี่ยนครับโลเคชั่นเปลี่ยนอะไรเอาพร็อพใหม่เข้ามาตัวละครเตรียมพร้อมเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวตลกตัวหนึ่งออกมาเล่นหน้าม่านใช่ไหมฮะไอ้ใช่ตัวคตรับลกเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยหัวเราะเพลินไปนะฮะโดยที่ไม่รู้ว่าหลังฉากเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนั่นแหละฮะสภาพประเทศไทยและนายประยุทธ์จันทร์โอชาใช่นะคฮระับที่เรียกว่ามีบุคลิกเหมาะเหลือเกินนะฮะที่ทำให้การรัฐประหารครั้งนี้ไม่เสียของแสดงความยินดีด้วยไม่เสียของแล้วนะฮะสีไ่ม่เปสียีของจริไม่งเสียๆครขับองจริงๆนะฮะก็เรียกว่าครทับำร้ายประเทศชาติได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแต่ว่ามันก็เรามองมุมบวกเนี่ยฮะคุณนครคะในแง่บวกก็คือประชาชนเนี่ยก็ได้เห็นไอ้รัฐซ้อนรัฐเนี่ยชัดเจนขึ้นใช่ไหมใช่คะครับถ้าประใชช่าคชรับนเนี่ยไม่หลงมองอยู่แต่ที่ตัวตลกหลวงหน้าม่านครับแล้วก็ฟังเสียงข้างหลังก็แก๊กก็แก๊กนะคะหรือว่าใคครับเนี่ยพอจะใช้จินตนาการหรือว่าจะแอบลอบเข้าไปดูข้างหลังได้เนี่ยก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันทำอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะใช่พี่ครนั้บองก็จะรู้ความจริงแล้วก็แยกเริ่มแยกส่วนออกมาได้นะคะแยกครับดีเลวชั่วถูกชั่วถูกผิดเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้น12ปีที่ผ่านมาสังคมไทยเนี่ยอยู่ภายใต้วาทกรรมที่สับสนว่าอะไรใครถูกใครผิดใครดีใครเลวมาโดยตลอดนะคะคแต่รับว่าอย่างน้อยๆ4ปีที่คสช.ประสบความสำเร็จในการยึดอำนาจเนี่ยมันทำให้ความจริงเนี่ยมันค่อยๆชัดเจนขึ้นความถูกผิดต่างๆเนี่ยเริ่มแยกออกมาอย่างชัดเจนขึ้นนะคะเราก็คงต้องอดทนมั้งคะคุณนครนะคะในการที่จะรอให้คนที่ยังแยกไม่ออกระหว่างตลกหน้าม่านนะคะกับละครทั้งเรื่องเนี่ยนะคะออกจากกันว่าข้างหลังมันคืออะไรเนี่ยนะคะแล้วพอเขาเปิดฉากออกมามันก็สวยมันก็สนุกเหมือนเดิมเราก็ลืมแล้วก็สนุกไปกับละครโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างหลังมันคืออะไรเนี่ยทุกวันนี้คนไทยก็เริ่มที่จะพอมองเห็นมากขึ้นนะคะ คุณนครพูดอ่านให้พี่น้องฟังเพื่อจะได้มีกำลังใจสักนิดหนึ่งใน Twitter นี่นะคะก็มีนะคะคนที่เริ่มเห็นความจริงนะคะบอกว่าเดี๋ยวนะคะต้องขออภัยนะคะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมาแรกๆเนี่ยก็ชอบลุงนะก็ค่ะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่าลุงเนี่ยคงจะมาทำอะไรให้นะคะดีๆอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยนะคะก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยถูกปิดกั้นไปหมดนะคะจะทำอะไรจะพูดอะไรจะแสดงออกยังไงเนี่ยรู้สึกว่าถูกบล็อกไปหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ล่าสุดนี่นะคะล่าสุดนะคะเรื่องของค่าแก๊สใช่ไหมคะคุณนครที่กำลังจะขึ้นราคาก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนแบบเดินดินของอย่างพวกเราสามัญชนเนี่ยนะคะจะได้รับผลกระทบเนี่ยเร็วแรง
นะคะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสียงเราก็ไม่ดังนะคะจะไปสื่อสารแบบพวกกลุ่มคนชั้นกลางปัญญาชนทาง Facebook ครกั็บไม่อาจจะมีสำนวนภาษาที่ไม่โดนใจไม่ฮอตไม่ฮิตเนี่ยนะคะก็ครับทำให้เสียงของเรามันไม่ค่อยดังแต่ว่าเสียงของคนชั้นกลางเนี่ยเขาจะดังก่อนเราเสมอเลยนะคะแต่เวลาทคีร่ับผลกระทบมันมาถึงเราเนี่ยมันจะโดนที่เราก่อนเนี่ยนะคะคนระดับล่างครัรบะดับคนพี่น้องรากหญ้าฐานรากเนี่ยนะคะก็จะโดนก่อนเสมอเลยคุณนครค่ะเชิญเลยค่ะครับผมครับก็มีอย่างเดียวครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่เคารพรักทุกท่านนะครับนอกจากช่วงเนี้ยที่เราถูกเผด็จการเนี่ยเหยียบอยู่กดพับอยู่ใช้ปืนจี้อยู่ใช้กฎไอการศึกใช้กฎกติกาที่เป็นเผด็จการใช้กฎกติกาที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ทำลายร้างฝ่ายประชาธิปไตยริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่เนี่ยเรามีอย่างเดียวนะตอนนี้ก็คืออดทนสองก็คือจะต้องเรียนรู้นะครับทุกด้านทุกแง่มุมก็คือรู้เขารู้เราแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็คือฝ่ายเผด็จการและเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเขารู้เราเขาสกัดได้เลยว่าใครคือแกนนำใครคือหัวโจกฝั่งประชาธิปไตยใครที่จะขับเคลื่อนมวลชนใครที่จะเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างเขารู้เราหมดพอมีการจะเคลื่อนไหวขึ้นมาเขาสกัดตั้งแต่หมู่บ้านเลยส่งทหารไปคุมส่งทหารไปจัดการส่งตำรวจส่งสันติบาลไปคุมทั้งหมดว่าห้ามเคลื่อนไหวห้ามขยับสุดท้ายแล้วนะครับรอมวลชนที่มาโดยธรรมชาติก็ไม่มีมีก็น้อยมากจนเขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้อันที่สองเนี่ยนะครับเราคงจะต้องสร้างพลังใจนะครับสร้างกำลังแล้วก็สร้างเครือข่ายของฝั่งประชาธิปไตยเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นระบบ LINE ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมวลชนซึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องมามีชื่อว่าประชาธิปไตยไม่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นชื่อที่บ่งบอกให้เห็นว่าเป็นการต่อต้านหรือขัดขวางอำนาจรัฐหรอครับเป็นเครือข่ายเกษตรกรเป็นเครือข่ายชาวนาเครือข่ายชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่มันนะครับชาวสวนยางเป็นเครือข่ายเป็นผู้กลุ่มผู้ใช้แรงงานก็เป็นกลุ่มของคนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางหรือว่าเป็นกลุ่มอยู่ดีมีสุขอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับนอกจากใช้เวลาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วเนี่ยก็ปรึกษาหารือการรับรู้เรื่องการเมืองรับรู้ว่าชีวิตเราลำบากอยู่เกิดจากอะไรชีวิตของครอบครัวเราลำบากอยู่เพราะอะไรหนี้สินที่มันเกิดอยู่เนี่ยเพราะอะไรแล้วหน้าที่การงานอะไรที่มันไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยเพราะอะไรแล้วในขณะเดียวกันก็แทรกว่าประชาธิปไตยส่งต่อประเทศอย่างไรไปส่งผลดีต่อบ้านเมืองอย่างไรเราก็มาร่วมกันคิดร่วมกันศึกษาร่วมกันเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่รัฐบาลเผด็จการครอบงำอยู่เนี่ยส่งผลไม่ดีต่อชีวิตของเขาอย่างไรต่อครอบครัวของเขาอย่างไรต่อบ้านเมืองของเขาอย่างไรต่อประเทศเราอย่างไรแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับว่าฟังเผด็จการจุดอ่อนคืออะไรจุดแข็งคืออะไรฟังประชาธิปไตยจุดอ่อนคืออะไรจุดแข็งคืออะไรแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้ประชาธิปไตยมาเราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรแล้วก็ร่วมกันเลือกตั้งแบบยุทธศาสตร์หรือเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์อย่างไรเพื่อให้ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยชนะแล้วก็ต้องชนะให้ขาดต้องชนะให้ท่วมท้นพอชนะแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยล้างระบอบเผด็จการให้ออกไปให้คำนึงอยู่ตลอดว่าการยึดอำนาจ4ปีที่ผ่านมาเข้าปีที่5ชุดของพลเอกประยุทธ์กับคณะคสช.เนี่ยเป็นชุดสุดท้ายของการยึดอำนาจแล้วจากนี้ต่อไปเราจะป้องกันยังไงไม่ให้มีการยึดอำนาจอีกไม่ให้มีอำนาจพิเศษมา
ช้เป็นข้ออ้างในการที่ยึดอำนาจอีกต่อให้วุ่นวายยังไงการเมืองมันเป็นวิถีมันเป็นปกติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วมันมีการประท้วงขับไล่รัฐบาลอันนั้นมันคือวิถีปกติแต่อารยประเทศที่เขาเจริญแล้วไม่มีอำนาจพิเศษเข้ามาแทรกแซงไม่มีรัฐซ้อนรัฐเข้ามาแทรกแซงเขาก็ใช้กลไกการเลือกตั้งดูอย่างมาเลเซียสิต่อให้เขาจะประท้วงวุ่นวายพอสุดท้ายมหาเถรก็ชนะพอชนะเขาก็อันไหนที่ไม่ชอบมาพากลมีการคดโกงมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันอยู่เขาก็ตัดสินใจได้เพื่อเอาสิ่งที่ดีที่สุดอันไหนคนไหนผิดรัฐมนตรีคนไหนผิดนายกคนไหนผิดเอาผิดเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันนี้คือสิ่งที่อารยประเทศเขาทำอ้าวแล้วอย่างเช่นเยอรมันอย่างเงี้ยอาจารย์ครับผมไปเยอรมันหลายครั้งผมเนี่ยเห็นแล้วผมชื่นชมเลยเราจะต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ไหมว่าถ้าเกิดว่าทหารเนี่ยนะครับทหารเนี่ยต่อให้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ถ้าเกิดว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับไปริดรอนสิทธิของประชาชนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ใต้บังคับบัญชานะที่เป็นทหารผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคนนั้นและไม่ถือว่าเป็นการผิดวินัยไม่ผิดคำไม่ผิดตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการได้อเมริกาเหมือนกันพอประธานาธิบดีเนี่ยนะครับพอประธานาธิบดีเขาได้เลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยอ๋อผบ.คนนี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนนี้ผู้บัญชาการทหารคนนี้ผู้บัญชาการกองเรือรบคนนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนนี้ไม่สั่งหรือว่าไม่สนองตอบต่ออำนาจของประชาชนผ่านประธานาธิบดีของเขาตัวประธานาธิบดีครับย้ายได้ทันทีเปลี่ยนได้ทันทีปลดได้ทันทีไม่มีใครกล้าหือต่ออำนาจของประชาชนเลยเห็นไหมครับแข็งประชาชนจึงเข้มอันนี้ครับประชาธิปไตยของอเมริกาจึงต่อเนื่องกันมา 2-300 ปีไงเขาถึงเจริญขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกไงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไงครับอาจารย์ครับเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่นไงต่อให้ยังไงเนี่ยนะครับอำนาจพิเศษไม่ได้เข้ามาแทรกแซงรัฐซ้อนรัฐไม่ได้มีอยู่ญี่ปุ่นเขาจึงพัฒนาเป็นเบอร์2เป็นเบอร์3ของโลกไงเยอรมันเหมือนกันอังกฤษเหมือนกันฝรั่งเศสเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ประเทศทั่วโลกที่เป็นอารยะเขาเดินไปแบบนั้นยกเว้นแต่ประเทศจีนแต่ประเทศจีนเขาปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์แต่ว่าปกครองโดยคอมมิวนิสต์ก็จริงนะครับแต่ว่าผู้นำเขาเสียสละไงแล้วก็ไม่ได้คือระบบเขามีความเข้มแข็งโดยยึดถืออำนาจของประชาชนเป็นหลักไงแต่ว่าของเราเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าผมชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจารย์แต่ไม่ได้ชื่นชมระบบของเขาแต่ผมชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนชื่นชมเพราะอะไรครับเขาเสียสละและเขาเอาจริงในเรื่องการปราบคอร์รัปชันต่างกับประเทศไทยแบบฟ้ากับเหวเลยครับอาจารย์ครับในประเทศจีนเนี่ยใครที่คอร์รัปชันกฎหมายของเขาเด็ดขาดประหารคือประหารจบจับคือจับต่อให้คุณใหญ่แค่ไหนและเขายึดถือคตินะครับของเติ้งเสี่ยวผิงเลยว่าอย่าเอาผลประโยชน์ของชาติไปตอบแทนผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ในเมืองไทยตอนนี้มันไม่ใช่เลยแบบนั้นใครที่เป็นพวกใครที่เป็นพ้องใครที่ร่วมกันยึดอำนาจมาใครที่สรรเสริญเยินยอใครที่แบบเอาอกเอาใจมาประจบสอพรอเพื่อตำแหน่งเพื่ออำนาจทำผิดยังไงมีหลักฐานชัดเจนยังไง
ไม่เคยเอาผิดพวกเขาเลยพวกเดียวกันเลยนะครับเพราะนั้นการโกงการทุจริตการคอร์รัปชันจึงเบ่งบานที่สุดในยุคของประเทศไทยในปัจจุบันอันนี้คือความจริงที่ประเทศไทยเป็นอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในความล้มเหลวที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับหยิบยกขึ้นค่ะคุณนครคะเชิญอาจารย์ต่อนะครับผมค่ะค่ะนะฮะนี่แหละค่ะก็เรานี่มันก็เหมือนโชคดีนะฮะคุณนครคือเดี๋ยวนะคะคุณนครหลุดไปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะที่จริงสกายนี่มันชัดดีแต่ว่ารู้สึกจะมีปัญหาหลุดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวจะต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะพี่น้องคะก็คุณนครกำลังชี้เราเห็นถึงเรื่องของระบอบการปกครองนะในประเทศอื่นๆด้วยนะคะซึ่งมันก็มีความทับซ้อนกันอยู่นะระหว่างระบอบการปกครองที่ดีกับผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะถ้าระบอบที่ดีเนี่ยมันก็ที่ฉันว่าในความเห็นนะก็คือระบอบที่ดีมันย่อมจะคัดสรรคนที่ดีเข้ามาได้โดยระบบของมันนะคะแล้วก็แล้วก็คนที่ไม่ดีที่หลุดเข้ามาได้เนี่ยก็จะเอาออกได้นี่คือถ้าเราอยู่ภายใต้ระบอบที่ดีนะจะคัดคนที่ดีเข้ามาแล้วก็ถ้ามีคนเลวคนไม่ดีหลุดเข้ามาระบอบมันก็จะเอาออกไปเอากำจัดทิ้งไปโดยระบอบนะฮะนี่คือสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะช่วยกันสร้างระบอบที่ดีขึ้นในประเทศไทยซึ่งจะต้องสู้กับไอ้ระบอบเก่าที่เลวก่อนนะคะค่ะส่วนคนที่ดีเนี่ยอยู่ในระบอบที่เลวเนี่ยนะคะก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกค่ะก็จะถูกระบอบทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งอย่างที่เรามานั่งระทมทุกข์กันทุกวันนี้นะคะส่วนคนที่ดีทำงานไม่ได้นะถูกรังแกคนที่เลวก็จะขึ้นชูคอนะคะได้หน้าได้ตาเพราะว่ามันต้องจริตกันนะกับระบอบที่เลวนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราเห็นนายประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นตัวอย่างนะคะว่าคนเลวๆคนแบบนี้นะจะทำงานได้ดีเหลือเกินในระบอบที่เป็นระบอบเผด็จการนะคะอภิสิทธิ์ชนแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณนครคะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้เสียงมาภาพยังไม่มานะคะแต่คุยได้เลยค่ะเดี๋ยวพอภาพมาเดี๋ยวก็ค่อยๆตัดภาพเข้ามานะคะค่ะได้ครับค่ะค่ะก็พูดถึงประเทศจีนแล้วก็พูดถึงระบอบการปกครองระบอบที่พี่น้องประเทศพี่น้องคนจีนเขาช่วยกันสร้างขึ้นมาแลกด้วยชีวิตเลยนะคะคุณนครนะคะด้วยการล้มระบอบเก่านะคะระบอบจักรพรรดิที่โหดเหี้ยมอมหิตไปนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ย เสียศักดิ์ศรีเรียกว่าตกเป็นเกือบจะตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปไปเลยทีเดียวนะคะก็คือการบริหารที่ล้มเหลวขนาดนั้นแล้วในที่สุดประชาชนคนจีนเขารวมกำลังรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วต่อสู้กับระบอบเก่าล้มระบอบเก่าแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้ปกป้องชาติบ้านเมืองกันได้แล้วเขาก็ช่วยกันสร้างระบอบใหม่แต่เขาก็ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะในยุคของอะไรนะเรดการ์ดปฏิวัติวัฒนธรรมที่เรียกว่าคนจีนได้ลุกขึ้นมาทำร้ายมาฆ่ากันเองนะคะด้วยความหวาดระแวงในเรื่องของอุดมการณ์ความคิดก็มีนะฮะแบบนี้เนี่ยเราดูประเทศอื่นแล้วเราพัฒนาการของเราเหมือนเริ่มเร็วเพราะว่าเรามีคณะราษฎรที่เสียสละนะคะก่อการให้กับเราแต่ว่าพวกเราประชาชนเนี่ยรักษาไว้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันคือบทเรียนตอนนี้เนี่ยเรามองไปข้างหน้าเราก็ช้าแต่ก็มีบทเรียนของประเทศอื่นๆให้เราดูเพื่อจะไม่ไปซ้ำรอยไม่ไปสูญเสียอะไรอีกเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสดีๆมากมายแล้วมาถึงโอกาสนี้คือเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเทคโนโลยียุคนี้เป็นเทคโนโลยีเพื่อประชาชนโดยแท้เลยนะคะคุณนครใช่ไหมคะก็มีอยู่เหลืออันเดียวเนี่ยครับผมที่พอที่จะสื่อสารไปถึงกันได้ครับผมค่ะน
นะคะแล้วใครจะคิดว่าเราจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนหนึ่งไปแล้วเนี่ยใช้งานได้24ชั่วโมงผูมันคุ้มค่าจะโทรหาใครแล้วก็ฟรีตลอดเนี่ยนะคะสมัยก่อนนี้มันต้องคิดเลยนะคะว่าจะโทรนี่จะเหลือเงินเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่แล้วนั่งเช็คบิลอยู่นะนะคะจริงๆเลยนะใครที่ผ่านโทรศัพท์ทำแพ็กเกจน่ะแล้วเราซื้อแพ็กเกจนี้แล้วเราก็ต้องมานั่งคำนวณว่านี่ใช้ไปกี่นาทีแล้วมันจะหมดหรือยังแล้วเดี๋ยวเลยจากแพ็กเกจนี้ไปเนี่ยมันจะคิดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากทุกอย่างอยู่ในมือของประชาชนก็เหลือที่หัวใจประชาชนเนี่ยนะคะมีความพร้อมที่จะเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพลิกสถานการณ์นะคะให้อำนาจมาเป็นของเราอย่างแท้จริงหรือยังนะคะคุณนครเชิญใช่ครับใช่ครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ครับเพราะเราหนึ่งอาวุธเราก็ไม่มีนะครับแล้วก็ในยุคนี้นะครับคงไม่มีการจัดตั้งกองกำลังที่จะไปต่อสู้คงไม่มีใครประเทศไหนที่จะส่งอาวุธอะไรมาให้ประหัตประหารกันเหมือนยุคสมัยของสงครามเย็นเหมือนการต่อสู้ในเชิงการต่อสู้กัน2ระบอบก็คือลัทธิคอมมิวนิสต์กับลัทธิประชาธิปไตยแล้วครับตอนนี้มันต้องสู้กันด้วยมันสมองสู้กันด้วยสติปัญญาสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารสู้กันด้วยข้อเท็จจริงนี่การที่จะสื่อสารข้อเท็จจริงแล้วก็เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสังคมไทยคนไทยผมยังเชื่อมั่นคนไทยว่าท่านรู้เท่าทันนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะแสดงออกแล้วก็มวลชนเนี่ยนะครับก้าวไกลไปกว่านักการเมืองก้าวไกลไปกว่าพรรคการเมืองแล้วก็ก้าวไกลไปกว่าสิ่งที่เผด็จการเนี่ยครอบงำอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าณตอนนี้ทำยังไงที่จะประติดประต่อกันได้ประสานเครือข่ายกันได้แล้วก็มีเวทีที่จะให้พวกเขาได้แสดงออกมีเวทีที่จะให้พวกเขาเนี่ยนะครับได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงออกอย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วตอนนี้ก็มีแบบที่อาจารย์พูดก็คือเป็นโลกยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนแล้วก็ฟรีแบบที่เรากำลังเจรจาสนทนากันอยู่เนี่ยครับอาจารย์ครับเทคโนโลยีอันนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่วิเศษอะเป็นสิ่งที่ถ้าเรียกกันแบบศัพท์โบราณก็คือหูทิพตาทิพใช่ไหมครับอาจารย์ครับตอนนี้เป็นยุคหูทิพตาทิพจริงๆนะครับเป็นนิทานสมัยก่อนเนาะเออใช่ครับแบบว่ามองเห็นอะไรไปทะลุไปไกลอะไรต่างๆนะคะใช่ท่านก็คงมีจินตนาการว่าวันหนึ่งก็นิทานสมัยก่อนมันก็คือไซหนังไซไฟในยุคปัจจุบันเนี่ยนะใช่ครับอะไรที่แบบว่าจินตนาการว่าอนาคตต้องมีเนี่ยนะคะเขาก็คงฝันที่จะอยากเห็นมันนั้นมาถึงซึ่งมันมาถึงเราในยุคนี้แล้วแล้วมาถึงแล้วอันนี้คือหูทิพตาทิพอย่างอาจารย์อยู่สหรัฐอเมริกาผมอยู่ในประเทศไทยหรือพี่น้องอยู่ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกหรือพี่น้องคนไทยที่ทั่วประเทศที่ยังไปอยู่บางท่านไปอยู่ในไร่อยู่ในนาอยู่ในสวนอยู่ในพื้นที่ต่างๆหรือว่าไปทำงานอยู่เนี่ยตอนนี้ยังไม่อยากจะดูทำงานก่อนแต่พออยากจะดูแล้วเรามาเปิดดูสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้จะค้นหาใครก็ได้จะทำยังไงก็ได้จะแลกเปลี่ยนยังไงก็ได้มี Facebook มีระบบ LINE มีระบบอะไรต่างๆผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้วิเศษก็แล้วกันนะครับถ้าพูดกันง่ายๆคือพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยพระเจ้าก็สร้างเทคโนโลยีมาให้พวกเราได้สื่อสารกันได้ทั่วโลกแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนักคิดนักประดิษฐ์นะครับต่างๆที่ทำให้พวกเราได้หูทิพตาทิพกันจริงๆก็สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งเดียวที่พวกเราจะสื่อสารกันได้แล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ฝ่ายเผด็จการฝ่ายอำนาจนิยมฝ่ายที่ต้องการที่จะครอบงำให้เราอยู่ภายใต้กลาที่เขาต้องการครอบงำอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะปิดหูปิดตาไม่สามารถที่จะปิดบังสติปัญญาของคนไทยได้แล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าคนไทยส่วนใหญ่นะหูตาสว่างคนไทยส่วนใหญ่รู้ความจริงเพียงแต่ว่าจากนี้ไปนะครับเขาจะตอบโต้อย่างไรจากนี้ไปนะครับเขาจะให้คำตอบต่อเผด็จการอย่างไรจากนี้ไปพวกเขาจะ
มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาจะเลือกพรรคการเมืองเลือกนักการเมืองเลือกประชาธิปไตยอย่างไรซึ่งถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าอันนี้ผมยังเชื่อมั่นนะครับอาจารย์ครับว่าโมเดลแบบพม่าที่เลือกอองซานซูจีแบบถล่มทลายโมเดลที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่มาเลเซียที่นาจิบนะครับนายกรัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยใช้อำนาจรัฐอย่างเต็มรูปแบบประกาศเลือกตั้งอย่างกระทันหันทันทีแล้วก็ใช้เครือข่ายกลไกทุกอย่างนะครับเอารัฐเอาเปรียบทุกอย่างเช่นที่คสช.กำลังทำอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยทำอยู่กับฝ่ายการเมืองในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพออำนาจคืนมาโดยสมบูรณ์แล้วประชาชนจะให้คำตอบกับคสช.สุดท้ายแล้วผมว่าคสช.กับบริวารเครือข่ายให้จำหน้าไว้นะครับว่ามีใครบ้างที่ไปเป็นครม.ไปเป็นคสช.ไปเป็นสนช.ไปเป็นสปท.ไปคุมบอร์ดและวิสาหกิจไปแทรกแซงภาคธุรกิจแล้วก็นักธุรกิจไหนบ้างที่สมประโยชน์กับพวกนี้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนนะครับมาทำการยึดอำนาจให้ทุมในการสร้างม็อบมายึดอำนาจแล้วก็ยึดอำนาจสำเร็จแล้วได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจำพวกเขาเหล่านี้ไว้นะครับแล้วคนไทยเนี่ยจะให้คำตอบกับพวกเขาแล้วผมเองคนหนึ่งนะครับอาจารย์ครับถ้าผมมีโอกาสไปเป็นนักการเมืองถ้าผมมีโอกาสในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเราจะล้างมรดกบาปต่างๆเหล่านี้ของคณะรัฐประหารเราจะล้างมรดกบาปต่างๆเหล่านี้ของคณะคสช.แล้วสื่อสะท้อนไปยังต่างประเทศเลยครับขอให้ทางสหรัฐอเมริกาขอให้สหภาพยุโรปขอให้โลกเสรีประชาธิปไตยอยากจะขอให้ท่านยืนหยัดอยู่ในหลักการนะครับแล้วเร่งเป็นภายนอกที่จะกดดันให้เผด็จการเหล่านี้นะครับคืนอำนาจให้กับประชาธิปไตยให้กับประชาชนโดยเร็วเถอะเพราะตอนนี้ประชาชนหมองเศร้าคนไทยทุกข์ยากคนไทยลำบากคนไทยไม่ต้องการเผด็จการคนไทยต้องการประชาธิปไตยต้องการพาประเทศเดินไปสู่อารยะเช่นเดียวกับพวกท่านเช่นเดียวกันผมย้ำอีกครั้งหนึ่งไปถึงรัฐบาลจีนไปถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขอให้ท่านอย่ามองแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าว่าใครก็ได้แมวสีไหนก็ได้ที่ให้ผลประโยชน์ต่อให้เป็นรัฐบาลเผด็จการถ้าสมประโยชน์กับพวกท่านสมประโยชน์กับกลุ่มทุนกลุ่มนักธุรกิจของท่านที่มาลงทุนบนการเอารัดเอาเปรียบและบนความไม่เสมอภาคและเท่าเทียมในอำนาจการเจรจาต่อรองอย่างไม่เป็นธรรมกับคนไทยเนี่ยรัฐบาลของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากวิถีของประชาธิปไตยที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเราจะล้างมรดกบาปของเผด็จการครับอาจารย์ครับค่ะนะคะก็อยากให้กำลังใจพี่น้องนะคุณนครฮะเดี๋ยวจะอ่านความเห็นนี่นะคะที่บนTwitter นะคะคนรุ่นใหม่ตอนนี้เขาไปอยู่ Twitter กันหมดนะคะทำไมต้องเรียกอย่างนั้นเพราะว่า Facebook เนี่ยพวกพ่อแม่นะคะพวกผู้ใหญ่เขามาเล่น Facebook กันเสร็จแล้วเนี่ย Facebook พวกผู้ใหญ่เนี่ยมาเล่น Facebook ก็มาพยายามจะมาขอเป็นเพื่อนกับพวกลูกหลานตัวเองซึ่งเขารำคาญนะเด็กๆ เขารู้สึกเขาไม่มีเสรีภาพอ่ะเขาไม่ต้องการถูกพวกผู้ใหญ่เนี่ยมาคอยสอดส่องว่าพูดยังไงใช้คำพูดอะไรนะฮะเขาก็เลยหนีไปอยู่ Twitter กันปรากฏว่า Twitter เลยกลายเป็นแหล่งของคนรุ่นใหม่นะกันมากมายเลยทีเดียวนี่ก็เชิญชวนพี่น้องด้วยจะยก Twitter ของท่านนี้นะคะที่มาโพสต์ไว้ว่า4ปีรัฐประหารนี่นะคะครับเขาบอกอย่างนี้นะคะคุณนครซึ่งเป็นภาษาวัยรุ่นนิดนึงนะพี่น้องนะภาษาวัยรุ่นเลยเขาบอกว่าแรกๆก็ยอมรับนะว่าถ้าพวกลุงแกเข้ามาแล้วมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างแต่อยู่ไปกูทรมานเวอร์เสรีภาพทางความคิดคือโดนบล็อกเก่งเถียงไม่ได้อะไรไม่ได้เหมือนยุคนางทาสเมื่อก่อนไม่มีผิดที่เหี้ยสุดคือเอาเงินกูไปใช้ไร้สาระแล้วตรวจสอบไม่ได้เนี่ยควยสุดนี่ต้องขอไปนะกลุ่มคนอย่างเลือกตั้งก็เป็นภาษาวัยรุ่นครับวัยรุ่นนะคะเขาก็จะพูดแบบนี้นะคะ
ครับใครนี่ดิฉันดูอยู่นี่วิ่งตลอด 2,334 ไลค์ซึ่งถ้าบอกชื่อว่าชื่อว่าคุณ RTD เนี่ยก็คงไม่ดิฉันว่าไม่มีใครรู้จักอายุเขาประมาณ30ต้นๆ นะฮะก็ไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กเนมไม่น่าจะบิ๊กเนมอะไรนะฮะดูแล้วนะฮะก็มีคนไปติดตามอยู่แค่น้อยมากเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าทวีตของเขาเนี่ยถูกแชร์ต่อไปคือแสดงว่าอะไรฮะโดนใจคนที่อ่านแล้วบอกกูก็อยากพูดแบบมึงพูดนี่แหละ ก็แบบว่าเชยช่วยดีทวีตไปถึง 16,500 ครั้งเนี่ยนะฮะ มันก็แปลกตัวออกไปแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากบอกน้องๆที่ไปเดินขบวนนะคะพยายามจะเดินขบวนไปส่งเสียงเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนหนึ่งไปส่งเสียงที่ทำเนียบรัฐบาลว่า4ปีแล้วนะคะพอได้แล้วนะคะคืนอำนาจให้ประชาชนจัดการเลือกตั้งในปีนี้นะทำได้เลยไม่เห็นมันจะยากอะไรนี่มันเพียงแค่เดือนพฤษภาคมเองหรือตั้ง 5-6 เดือนเนี่ยทำทันนะก็เขาไม่ได้จะไม่ได้ไปชุมนุมนะคะคนเหล่านี้แต่ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนั้นนะคะเข้มข้นมากขนาดนี้คนที่ออกไปไม่กี่ร้อยคนแต่คนที่อยู่บนโลกโซเชียลที่เห็นตรงกันนั้น เป็นเรือนหมื่นเรือนแสนแน่นอนนะคะตรงนี้แหละนะคะก็เราหวังว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยที่มีความสุขงอมทางสถานการณ์ความพร้อมเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเปิดเผยตัวแสดงตัวยืนเรียกว่าประจันหน้ากับเผด็จการด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นวันตัดสินใจของประชาชนว่าไม่เอาเนี่ยนะฮะเผด็จการต่อไปนะฮะก็ให้กำลังใจทุกคนว่าตอนนี้นะคะโอกาสของการแสดงออกของพวกเราแม้จะน้อยนิดนะคะก็ยังพอมีหนทางนะฮะที่เราจะทำได้นะคะคุณนครเชิญค่ะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วผมยกตัวอย่างเป็นค่ะหลุดอีกแล้วนะคะค่ะพี่น้องคนในปัจจุบันค่ะคือก็คือเรื่องค่าของชีพโดยเฉพาะเรื่องราคาแก๊สของต้มแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นเกือบ30บาทนะ20กว่าบาทแล้วต่อถังแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะเลย30บาทอยู่แล้วดีเซลนะครับผมอันนี้ผมเปรียบเทียบนะเอ๊ะหลายคนก็บอกว่ามายุ่งทำไมการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความอยู่เรื่องค่าครองชีพเรื่องครัวเรือนยังไงทำไมหลายท่านก็จะถามผมแบบนี้ว่าเนี่ยอะไรสอสอทำไมพูดถึงการเมืองเอ้าคือการเมืองมันกระทบผมก็เลยผมเทียบง่ายๆให้เห็นหนึ่งเนี่ยเราถูกแซงชั่นถูกบอยคอตจากสภาพยุโรปจากอเมริกาจากประเทศโลกเสรีแล้วเรากระทบเรื่องการค้าการลงทุนเรื่อง FTA เรื่องอะไรต่างๆมาหลายปีแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสุดเลยตอนนี้บริษัทตั้งร้านสุดนักเรียนนักศึกษาไม่มีงานทำจบมาแล้วก็ไม่มีงานทำคนที่เคยทำงานอยู่แล้วไม่มีโอถูกปลดถูก ออกนะครับถูกยึดบ้านถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีสารพัดตอนนี้ที่เป็นอยู่ราคาพืชผลก็ตกต่ำมากนะครับตอนนี้มากระทบอีกครับอาจารย์อย่างเช่นน้ำมันเราก็แพงผมจะขออนุญาตส่งตารางเปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซลต่อดีเซลเบนซินต่อเบนซินระหว่างไทยกับกัมพูชาไทยกับลาวไทยกับพม่าไทยกับมาเลเซียที่เทียบให้เห็นได้มากที่สุดเนี่ยก็คือปตทกับปตทนี่เป็นบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยนะครับอาจารย์ครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็น1ใน100ของในบริษัทในระดับโลกมียอดขายก็คือปีหนึ่งก็ประมาณ3ล้านล้านบาทเท่ากับงบประมาณแผ่นดินของไทยนะครับของมาเลเซียเขาก็มีบริษัทน้ำมันของประเทศเขาก็คือปิโตนัสใช่ไหมครับอาจารย์ครับปิโตนัสเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมมาเลเซียเนี่ยได้ใช้น้ำมันในราคาถูกไทยทำไมได้ใช้แก๊สกับน้ำมันในราคาแพงก็คือจุดยืนเนี่ยตอนนี้นะครับของปิโตนัสเนี่ยเขาทำเพื่อคนมาเลเซียไงเขาผลิตน้ำมันขุดเจาะน้ำมันกลั่นน้ำมันผลิตแก๊สขุดเจาะแก๊สแล้วก็เอาแก๊สขึ้นมาบรรจุเนี่ยเขาคำนึงถึงประโยชน์ของคนในชาติเขาเป็นหลักแต่ปตท.ตอนนี้ครับคำนึงถึงผู้ถือหุ้น
นะครับแล้วก็ผลกำไรของปตท.หลายแสนล้านต่อปีเป็นหลักส่วนคนไทยเนี่ยนะครับได้บริโภคน้ำมันได้บริโภคแก๊สในราคาแพงทั้งที่โลกเนี่ยนะครับเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนรวมในประเทศของเขาเป็นหลักแต่ว่าปตท.ทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจทำไมคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสุดท้ายแล้วไทยเนี่ยเจาะน้ำมันได้มากมายมหาศาลขุดเจาะแก๊สได้มากมายมหาศาลส่งออกน้ำมันบางส่วนส่งออกแก๊สบางส่วนแต่เอามาให้คนไทยบริโภคในราคาแพงแสนแพงเทียบกับอาเซียนทั้งหมดแล้วประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งกับบริโภคแก๊สและน้ำมันในราคาแพงแสนแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องการเมืองไงแล้วคสช.ทำอะไรได้บ้างครับหลายคนที่เคยไปสนับสนุนให้คสช.มายึดอำนาจหลายคนที่บอกว่าจะปฏิรูปพลังงานตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดไม่มีเลยกับเอารัดเอาเปรียบผูกขาดตัดตอนแสวงหากำไรให้กับบุคคลต่างๆเหล่านี้มากมายมหาศาลน่าช้ำใจไหมครับอันนี้มันเกี่ยวกับการเมืองแล้วพอนโยบายไม่มีที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ไม่มีเอื้อประโยชน์ให้กับคนไทยเจ้าของประเทศเอื้อประโยชน์ให้กับเฉพาะกลุ่มที่ผูกขาดตัดตอนอยู่เฉพาะอภิสิทธิ์ชนอยู่เฉพาะคนชั้นสูงอยู่ไม่กี่กลุ่มเฉพาะเครือข่ายของระบอบเผด็จการและคสช.อยู่คนไทยก็อยู่ในทุกข์ต่อไปครับลำบากกันต่อไปเศรษฐกิจแย่อยู่แล้วหนี้สินท่วมอยู่แล้วซื้อแก๊สในราคาแพงค่าครองชีพสูงเข้าไปอีกไม่ตายคราวนี้จะตายคราวไหนครับหรือว่าจะสมกับคำที่นายดร.สมคิดพูดนะครับอาจารย์จะไม่มีคนจนเหลืออยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วครับค่ะโอ้โหนี่คือน่าเป็นห่วงมากๆทั้งข้าวถุงก็แพงขึ้นใช่ไหมฮะครับแก๊สก็แพงหมายความว่าการเอาแค่ครัวเรือนพวกเราเนี่ยนะฮะทำกับข้าวกินเองเนี่ยก็ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าไปซื้อก็แพงคุณภาพก็อาจจะถูกลดลงต่างๆนะคะความปลอดภัยในการกินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมคือปกติเนี่ยมาตรฐานความสะอาดอะไรมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเศรษฐกิจมันพัฒนาเนี่ยนะคะเพราะการแข่งขันมันสูงนะพี่น้องก็จะมองหาร้านที่สะอาดอะไรต่างๆแต่ถ้าเราจะต้องจะเจอทุกด้านแบบนี้เนี่ยบางทีก็คือต้องเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกกว่าหน่อยนึง5บาท10บาทบางทีถูกกว่า 2-3 บาทยังเลือกอย่างนี้เลยนะฮะคุณนครเวลาเสร็จครับใช่ครับตอนนี้จนจริงๆนะจ๊ะกันไปหมดเลยนะฮะน่าจนจริงๆครับผมครับค่ะพูดถึงองค์กรมหาชนอย่างปตท.นะฮะอันนี้ต้องแยกแยะนิดนึงกับพี่น้องว่าเราก็อยากได้องค์กรที่มีความก้าวหน้าหมายถึงว่าองค์กรมหาชนเนี่ยมันมีความการเป็นมหาชนก็หมายความว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวนมากมีความหลากหลายของกลุ่มผู้ถือหุ้นนะคะทำให้การตรวจสอบ การที่จะบริหารต่างๆเนี่ยเพื่อความก้าวหน้าเนี่ยมันจะดีกว่านะคะที่มาจมอยู่ในผู้คนที่เป็นเจ้าของคนเดียวอย่างเช่นต่อให้เป็นรัฐบาลก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่ก้าวหน้าแต่ประเด็นคือว่าเราต้องการองค์กรที่ก้าวหน้าด้วยและเราต้องการราคาที่มันเป็นธรรมด้วยถูกต้องและก็มันยังเรียกว่าดูกับสถานการณ์ว่าในประเทศไทยในเมื่อเรายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะคะการที่มีราคาของค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่างๆเหล่านี้มันลดตรงไหนได้เนี่ยรัฐบาลต้องมีหน้าที่พยายามทุกวิถีทางที่จะลดให้ได้นะฮะและรัฐบาลมีกลไกรัฐทุกอย่างอยู่ในมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาอ้างอะไรอีกไม่ได้แล้วและขณะนี้เนี่ยไอ้รัฐซ้อนรัฐที่คุณนครว่าเนี่ยกับไอ้รัฐที่อยู่หน้าฉากที่เป็นตลกหลวงเนี่ยมันคือรัฐเดียวกันแล้วอะเห็นแล้วเนี่ยถ้าเขาจะมีความจริงใจที่จะทำเนี่ยเขาทำได้เลยไม่เหมือนสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่ง ประชาชนเลือกเข้าไปก็จริงอ่ะนะฮะแต่ว่าไอ้
ที่เป็นรัฐซ้อนรัฐอยู่เนี่ยมันคอยต่อต้านนะคะใช่ครับพอส่งไปที่กระทรวงกระทรวงบอกไอ้นี่ทำไม่ได้หรอกไอ้นี่ก็ต้องตีกลับมาใช่ไหมเนี่ยครม.ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแบบนี้คือเรียกว่าคอยต้านยันกันอยู่นี่พูดด้วยประสบการณ์ตรงเลยนะคะคุณนครแล้วมันความจริงด้วยมันเป็นความจริงด้วยครับอาจารย์เพราะว่าเราทำงานในคือที่ครอบครัวเป็นข้าราชการกันทั้งนั้นเลยนะคะเขาจะพูดกันเลยค่ะเวลาเขาพูดถึงนักการเมืองที่มาเป็นรัฐมนตรีเขาจะพูดว่าไงรู้ไหมคะคุณนครเขาจะบอกว่าคนนี้ดีไม่ดีเขาบอกว่าคนนี้ดีนะคะส่งอะไรชงอะไรไปนี่จะเซ็นตลอดจะไม่เรื่องมากความดีของเขาอะที่ว่ารัฐมนตรีคนไหนดีคือแบบนี้นะครับไม่ใช่นั่นหรอกเรื่องโกงกินนี่คือทั่วหน้าค่ะนะคะทั้งระบบครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านักการเมืองที่มาเป็นรัฐมนตรีไม่ขัดไม่แย้งนโยบายไอ้มาตรการอะไรที่ทางกระทรวงชงขึ้นไปเขาเรียกว่าดีหมดนะคะแล้วพรรคไหนล่ะคะพี่น้องก็ดูเอาที่ทําชงปะทําตามที่ข้าราชการชงมาทุกเรื่องนะคะพรรคไหนก็เป็นปลัดประเทศเป็นปลัดเป็นปลัดประเทศไม่ได้ทําอะไรนะคะคอยแต่มาพูดว่ายังไม่ได้รับเรื่องอะไรเนี่ยนะคะแค่นี้เองนะงานง่ายเหลือเกินครับคือมายุคนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็ยึดกลุ่มกลไกรัฐอะไรได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐพันลึกรัฐซ้อนรัฐไม่ต้องอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ข้างหน้าเลยตอนนี้นะคะหมดแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่แก้ปัญหานี้นะคะคุณนครนะคะเรียกว่าเราจะทำยังไงให้ได้องค์กรมหาชนที่ก้าวหน้าด้วยและได้ราคาที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแต่ที่มันเลวร้ายกว่านั้นด้วยนะคะคุณนครคือเงินค่าสัมปทานต่างๆทั้งพลังงานทั้งคลื่นในอากาศทั้งอะไรก็ตามที่ได้ผ่านระบบการสัมปทานเข้าสู่รัฐไปขณะนี้งบประมาณที่เข้าสู่รัฐซึ่งขณะนี้เป็นรัฐทหารเนี่ยนะคะพี่น้องก็ดูเอาค่ะว่าเขาใช้งบประมาณไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือว่าเพื่ออะไรเพื่อใครกันแน่นะคะนี่แหละยังไม่ต้องพูดถึงการหักค่าหัวคิวเวลาไปก่อนกระบวนการสัมปทานเนี่ยไปหักค่าหัวคิวกันอย่างไรที่ไหนใครเดินทางไปไหนไปคุยเจรจาอะไรกับใครนะคะเงินใต้โต๊ะเงินอะไรพวกนี้ที่มันรั่วไหลไปเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะโอ้เรียกว่าทั้งหมดทั้งองค์การนายกหมดเลยนะคะสมัยที่เป็นรัฐบาลผู้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่าระบบแบบนี้มันก็มีอยู่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้มันโดนใจประชาชนบ้างเพื่อที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกใช่ไหมคะคุณนครก็ยังได้ตรงนั้นซึ่งถามว่าพอไหมไม่ดีพอหรอกเราต้องการมากกว่านั้นนะคะแต่ทุกวันนี้คือเราไม่ใช่ได้เท่าเดิมนะเราได้น้อยลงและติดลบลงไปเรื่อยๆนะฮะครับค่ะขอเชิญค่ะครับพอดีผมเองเนี่ยติดภารกิจที่จะต้องไปประชุมต่อในช่วงสุดท้ายนะครับผมเองก็ขอถือโอกาสเนี้ยเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับให้อดทนให้เข้มแข็งให้ต่อสู้ต่อไปแล้วก็วันหนึ่งถ้าเกิดว่าอำนาจกลับคืนมาแล้วเป็นของประชาชนแล้วประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะได้เลือกตั้งแล้วเนี่ยขอให้ท่านตัดสินใจอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนอย่างรอบด้านแล้วก็ประชาชนเท่านั้นนะครับที่จะปฏิรูปอย่างแท้จริงที่จะปฏิวัติสังคมอย่างแท้จริงอย่าไปรอการปฏิรูปจากเผด็จการครับอย่าไปรอการปฏิวัติจากเผด็จการครับมีแต่เขาจะสร้างระบอบของเขาให้กระชับให้เข้มแข็งให้เติบใหญ่แล้วก็ให้กดทับให้ครอบงำประเทศให้ครอบงำคนไทยต่อเนื่องกันไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลานมองเสมือนคนไทยเป็นเครื่องจักรมีชีวิตแล้วก็มองเสมือนคนไทยเป็นทาสเป็นไพร่อยู่แบบนี้ชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็อย่าไปรอคอยความหวังนะครับว่าเขาจะมีการเลือกตั้งวันนั้นวันนี้นะครับเอาที่คุณสบายใจเลยก็แล้วกันนะครับผมเราคนไทยเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือ1จะต้องยืนหยัดในจุดยืนยืนหยัดในอุดมการณ์เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องอำนาจอธิปไตยให้ยึดคติที่ว่าอำนาจประชาธิปไตย
ไม่เคยได้มาด้วยการไหว้วอนด้วยการก้มกราบด้วยการร้องขอหรอกครับแต่อำนาจประชาธิปไตยเนี่ยได้มาด้วยการต่อสู้เท่านั้นครับขอให้ท่านเข้มแข็งต่อสู้ยืนหยัดอยู่ในความจริงยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วก็เป็นพลังให้กันและกันประชาธิปไตยชนะแน่แต่เวลาไหนอยู่ที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนครมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับพี่น้องเรานะคะในวาระ4ปีที่ล้มเหลวของคสช.นะฮะพูดสัก3ครั้งเลยแล้วกันนะฮะให้มันกระแทกเข้าไปเลยนะ4ปีล้มเหลว4ปีล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวนะฮะนี่แหละค่ะพี่น้องฮะก็นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาพูดคุยจะเจอกันแบบนี้อีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนครมากๆเลยส่งเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องนะคะในประเทศไทยด้วยนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะพี่น้องคะคุณนครมาฉิมนะคะมาพบกับเราทุกวันพุธเวลาประมาณ7โมงกว่าๆนะคะถึงเวลาประมาณ9โมงกว่าๆนะคะบางทีก็คุยเพลินกันไปเลยเนี่ยนะคะก็นะคะมาเจอกันแบบนี้นะคะตามเวลาประเทศไทยนะคะก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้นะคะแล้วก็มาช่วยกันใช้โอกาสทุกโอกาสที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะโอกาสของเทคโนโลยีต่างๆในการต่อสู้ให้มากที่สุดนะคะจนความสุขงอมของสถานการณ์นะคะดิฉันเชื่อว่าเราได้พบกันในถนนอย่างแน่นอนนะคะไปยืนยันตัวตนเพื่อให้เห็นว่าคนไทยนั้นต้องการประชาธิปไตยจริงๆนะคะแต่ณเวลานี้นะคะเราก็ต้องประเมินความพร้อมของฝ่ายเราประเมินฝ่ายศัตรูฝ่ายเผด็จการว่าเขาอยู่ในสถานะที่เข้มแข็งหรืออ่อนแอขนาดไหนนะคะก็ขอให้พวกเรานะคะหมั่นประเมินแล้วก็อยู่บนความรอบคอบนะคะเพื่อที่จะได้รักษากำลังฝ่ายเรานะคะอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริท่านก็ออกมาให้ข้อคิดด้วยนะคะบอกว่าถนอมกายถนอมใจของพวกเราไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเกมนี้มันต้องยาวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุ่มเทแต่อยู่บนความไม่ประมาทนะคะก็เป็นข้อคิดจากท่านผู้มีประสบการณ์ในการต่อสู้มายาวนานนะคะเห็นอาจารย์ท่านก็ยังเดินหน้าต่อสู้ทางวิชาการอย่างแข็งแรงนะคะเราก็ขอให้พวกเราก็มีกำลังใจนะคะและเป็นกำลังใจขอบคุณสมาชิกพรรคการเมืองทุกๆพรรคนะคะพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่นะคะพรรคเกรียนพรรคสามัญชนนะคะต่างออกมายืนหยัดเคียงข้างพี่น้องที่ถูกจับกุมไปนะคะอย่างหนักแน่นมั่นคงนะคะทำให้พวกเรามีกำลังใจมากๆขอบคุณอาจารย์กิติรัตน์ณรนองนะคะต้องบอกเลยว่าท่านนี้นะคะช่วยพี่น้องเรามาตั้งแต่ปี53เลยนะคะก็นะคะก็ยืนหยัดกันไปด้วยกันนะคะค่ะสู้ๆนะแล้วก็มาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
พี่